โอเคนะ today we have a session นะ practice session นะ for awakening power นะ I will conduct in Thai and English นะ I will start with Thai first นะภาษาไทยนะครับนะนั่งสบายสบายผ่อนคลายนะใครเมื่อยใครง่วงนะขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้นะเมื่อยขาก็สลับขาเอานะถ้าง่วงก็จะเดินก็ไปเดินขึ้นไปเดินข้างนอกก็ได้นะครับนะนะนั่งสบายสบายผ่อนคลายนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเปิดไว้ปกติอย่าพังอย่าบังคับนะอย่าเพ่งอย่าเก่งอย่ากำหนดจดจ่อนะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นก็คือการอุปทานนะอุปทานในจิตอุปทานในรู้นะมันก็กลายเป็นภพเป็นชาติกับตัวรู้นะเรียกว่ามโนกรรมนะแต่ถ้าพอไม่เราไม่จดจ่อนะไม่จ้องไม่เพ่งไม่กำหนดไม่ทรงนะมันก็ไม่เป็นภพเป็นชาติกับสิ่งไหนนะมันก็ไม่มีตัวผู้รู้จิตผู้รู้ขึ้นมานะนะอย่างที่เขาสอนกันน่ะพบจิตผู้รู้ให้ฆ่าผู้รู้อ่ะไม่ต้องไปฆ่าเลยฮะไม่ไปเลยจบนะไม่ไปเนี่ยจิตผู้รู้ก็ไม่เกิดสิ่งที่ถูกรู้ก็ไม่มีนะหมดความเป็นธรรมคู่ทั้งหมดนะหมดตัวโมหะทั้งหมดนะนะมันก็จะกลายเป็นเนื้อหาเดียวกันหมดทุกอย่างนะเรียกสุญญตานะมหาสัมปชัญญะสุญญตาอันเดียวกันนะครับนะก็คือไม่กับไม่ดีๆเวลารับรู้อะไรก็ตามนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะรับรู้อะไรก็อย่าให้มีความหมายถึงแม้ว่าเรารู้อยู่แล้วมันเป็นประตูเป็นหน้าต่างอะไรก็ตามนะแต่ว่ามันเป็นแค่ความจำนะแล้วก็สิ่งเหล่านั้นที่เราแปะชื่อให้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีความเป็นเช่นนั้นจริงๆก็เปลี่ยนชื่อมันก็เป็นอย่างอื่นนะมันไม่ได้มีความเป็นอย่างนั้นจริงๆก็คืออย่าไปจดจ่ออย่าไปจ้องนะอย่าไปใส่ใจนะเมื่อไหร่จ้องปุ๊บเนี่ยมันจะมีความหมายขึ้นมานะแล้วก็สิ่งต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งนั้นจะมีความหมายขึ้นมาหมดเลยนะก็เรียกว่าอะไรปฏิจจสมุปบาทสายเกิดใช่ไหมเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีก็คือความหลงล้วนๆเลยนะพอไหม้ไปแล้วเนี่ยสิ่งนั้นไม่มีทุกที่เหลือก็ไม่มีหมดเลยนะเกลี้ยงหมดเลยนะครับก็คืออย่าให้ค่าให้ความหมายก็จบเลยไม่กับไม่นะจิตมันก็จะไม่มีความเป็นจิตเองเพราะจิตเนี่ยคือสิ่งที่เฉพาะตัวเฉพาะตนนะเวลากำหนดรู้ขึ้นไปเวลากำหนดรู้ลงไปนะจดจ่อไปเพ่งลงไปเนี่ยมันจะกลายเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมานะครับนะพอไหม้กับไหม้แล้วนะมันแค่มันดับเฉพาะตัวนะเราก็ต้องดำริให้ออกมานะใช้วิธีนึกเลยฮะภาษาบ้านๆเลยนึกให้ออกมาแผ่กระจายออกไปนะฮะบางคนแผ่เป็นความรู้สึกกระจายออกรอบตัวนะนะให้มันแผ่ออกไปเรื่อยๆนะฮะถ้าไม่นึกให้อ่ะถ้าไม่ดำริให้นะฮะมันไม่ออกนะครับนะถึงแม้ว่าจะได้ดับแบบไหม้กับไหม้อยู่แล้วเนี่ยนะถ้าไม่ดำริให้ไม่ใช้จิตในการขับเคลื่อนมันไม่ออกนะฮะต้องดำริให้ไปเรื่อยๆนะแผ่ไปเป็นความรู้สึกก็ได้นะความรู้สึกขี้คายผ่อนคลายตรงเนี้ยนะสิ่งเหล่านี้มันจะทะลุผ่านทุกอย่างเลยนะมันไม่กระเด้งกลับเหมือนตะบะนะถ้าตะบะเนี่ยส่งไปตรงไหนกระเด้งกลับนะเพราะมันเป็นพลังงานอย่างหยาบนะแต่อนุภาพเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าทะลุทะลวงอยู่ในทุกสิ่งแล้วอยู่แล้วนะอยู่ในทุกสรรพสิ่งอยู่แล้วนะแม้กระทั่งความมีความเป็นของวัตถุธาตุทั้งหลายนะที่เป็นของแข็งแล้วที่เราสัมผัสได้เนี่ยนะทุกอนุธาตุมีนิพพานรองรับอยู่หมดทุกอย่างนะฮะนะมันไม่ใช่ว่าของแข็งไปแทนที่อากาศนะไม่ใช่นะนิพพานมันรองรับทุกสรรพสิ่งนะครับพอเราไหม้กับไหม้ไปเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาเดียวกันหมดนะครับมันไม่ใช่ทะลุหรอกมันเนื้อหาเดียวกันนะฮะก็คือหลวงพ่อถึงบอกว่าเนี่ยเวลาตื่นเนี่ยก็หมายถึงสรรพสิ่งแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาเราพ่งเนี่ยเวลาเราไหม้กับไหม้เนี่ยเราเป็นเนื้อหาเดียวกับสรรพสิ่งนะเวลาเราพ่งเนี่ยก็คือทุกอย่างมันตื่นพร้อมกันนะทุกอย่างตื่นสรรพสิ่งตื่นนี่หลวงพ่อพูดงี้นะฮะเพราะมันเป็นเนื้อเดียวกันพอเราตื่นปุ๊บมันก็พึบทันทีนะฮะมันไม่มีขณะนะครับนะมันก็คือไหม้กับไหม้ดีๆนะแล้วก็พ่งมาเรื่อยๆนะให้ออกไปกระจายออกไปนะกระจายออกไปให้ออกไปแบบไหม้อะไรกับอะไรนะอย่าให้มีความหมายอย่าให้มีเป้าหมายนะถึงแม้ว่าเราจะนึกถึงใครก็ตามเนี่ยนะการที่จะให้ไม่มีความหมายเนี่ยก็คืออย่าเอาความรู้สึกอารมณ์ร่วมกับสิ่งนั้นกับคนนั้นเข้ามาเกี่ยวนะนึกแบบเปล่าๆนะครับนะแล้วก็ให้ไปนะแบบไม่เจาะจงนะให้ไปเลยตามภาพที่นึกกับมันจิตมันเชื่อมโยงอยู่แล้วนะฮะนะไม่ต้องไปจดจ่อไม่ต้องเพ่งจ้องอีกนะนึกถึงก็แบบเปล่าๆเลยไม่กับไม่ไงแล้วก็ให้ไปนะอนุภาพเหล่านี้ก็จะทะลุทะลวงล้างนะบุคคลเหล่านั้นนะแล้วก็สิ่งเหล่านั้นหรือสถานที่นั้นไปเองนะครับนะให้ไปเรื่อยๆนะอนุภาพโดยรวมเนี่ย
จะช่วยกันง่ายนะออกง่ายขึ้นนะครับเราก็ให้ไปเรื่อยๆให้ไปแล้วก็ทิ้งด้วยนะครับนะที่หลวงพ่อบอกว่าไม่จากไม่อีกไม่แล้วก็ไม่อีกเนี่ยนะไม่อย่าให้มีความหมายว่าไม่อันนี้คืออะไรนะครับเวลาไม่จากไม่อีกเนี่ยคือปกติถ้าคนทั่วไปเนี่ยนะหรือว่าใครที่เคยปฏิบัติสมาธิบำเพ็ญเอามาเนี่ยในตบะฌานญาณทั้งหลายเนี่ยนะมักจะมีตัวคาอยู่นะสมาธิก็คาในสมาธินะทันทีนี้คือพอเราให้ออกเนี่ยนะบางทีมันก็คาอยู่มันเป็นอนุสัยเดิมของจิตนะมันทำให้คาการโพ่งอยู่คาการไม่อยู่นะคือไอการที่เรานึกออกเนี่ยมันเป็นอุปโลกนะเป็นมโนกรรมที่อุปโลกขึ้นมาในการที่จะเป็นสื่อในการส่งผ่านอนุภาพออกไปนะครับนะก็คือถ้าจะให้ไม่ให้เป็นภาระดำริให้ไปปุ๊บทิ้งเลยนะมันจะดับมันเองแล้วอนุภาพมันจะไปต่อมันเองนะอย่างเงี้ยก็ให้ไปเรื่อยๆแล้วก็ทิ้งด้วยนะหลวงพ่อถึงบอกว่าไม่จากไม่อีกนะเพราะว่าถ้าเราไปคาตรงไม่มันจะสร้างนัยยะความรู้สึกว่าไปคาอยู่ตรงอุปทานในไม่อ่ะพูดง่ายๆพออุปทานในไม่ปุ๊บจดจ่อในไม่ปุ๊บเนี่ยมันจะมีนัยยะของการปฏิเสธทันทีนะปฏิเสธสภาวะไม่ใช่นะนะเราไม่ปฏิเสธสภาวะไหนเลยไม่เนี่ยคืออย่าให้มีความหมายนะครับให้ไปทิ้งไปให้ไปทิ้งไปให้ไปทิ้งไปอยู่แค่นี้จิตมันจะได้ทำงานออกตลอดเวลานะถ้าไปคาปุ๊บแล้วเดี๋ยวสักพักก็เมื่อยนะฮะเพราะการโพ่งเนี่ยมันใช้มโนกรรมในการให้ออกนะดำริขึ้นมาเป็นสื่อให้ออกนะปกติเวลาเราดำริจิตเนี่ยเราดำริจิตเพื่อที่จะเอานะเอารู้เอาเห็นเอานึกเอาคิดเอาความหมายเอาเรื่องราวเอาความรู้สึกเอาอารมณ์อย่างเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยมันเป็นกรรมต่อนะแต่ถ้าเราดำริให้ออกไปแล้วก็ทิ้งมันเป็นกรรมอยู่แค่นั้นแหละครับนะมันจบอยู่แค่นั้นเองนะก็คือถูกใช้ไปเลยตรงนั้นเลยนะฮะไม่เป็นกรรมสะสมต่อเนื่องไปนะครับที่เป็นกรรมสะสมต่อเนื่องไปเป็นภพเป็นชาติเบื้องหน้าเนี่ยเพราะว่ามันเอาแล้วมันไม่ยอมหยุดนะพอหยุดปุ๊บเนี่ยวิบากกรรมที่มันจะรอให้ผลกับจิตมันเข้ามาไม่ได้อะเพราะจิตมันทำกรรมตลอดเวลานะฮะมันเลยต่อไปเรื่อยๆนะแต่ทีนี้คือเราดำริแล้วก็ทิ้งไปแค่นี้จบนะมันเป็นแค่เรื่องมโนกรรมชั่วคราวที่ดำริให้ไม่ได้เอาเข้าตัวนะฮะนั่นคือมันจะไม่เกิดผลเสียนะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไม่เกิดผลเสียยังไงนะคือเราไม่ได้ดำริเพื่อตัวเองเราดำริให้นะนั่นคือมันไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานซ้อนนะฮะเป็นการดำริจิตเปล่าๆที่หลวงพ่อบอกว่าเป็นฌานสุญญตานะฮะนะเป็นฌานที่ไม่มีตัวซ้อนลงในองค์ฌานนะฮะฌานที่แบบให้แล้วก็ทิ้งเลยนะฮะฌานจากความว่างนั่นมาอย่างนั้นนะฮะก็คือก็ให้ไปแล้วก็ทิ้งไปด้วยนะให้ไปทิ้งไปอยู่แค่นี้แหละนะให้จิตมาทำงานตลอดเวลานะฮะหมดแล้วก็ให้ดำริใหม่หมดแล้วก็ดำริให้ใหม่นะจิตมันจะไม่ซึมไม่ง่วงไม่เพลียนะฮะให้ไปเรื่อยๆมันจะเบาขึ้นเรื่อยๆนะพอเบาเราก็ไม่เอาเบานะเราก็ให้อีกให้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับนะโอเคอ่ะเดี๋ยว I will speak English นะเดี๋ยวภาษาอังกฤษนะครับนะตอนนี้คนไทยก็โพ่งไปก่อนนะโพ่งไปเลยนะโอเคนะsit and relax นะ and don't control yourself นะ keep yourself relaxed นะ but don'tsit too comfortable นะ you will fall asleep นะ because weather is really hot นะ today นะ okay when you sit relax นะ and open your sensory นะ your eye your ears everything นะ that you can perceive the world นะ you what you see what you hear นะ give no meaning at all นะ give no meaning นะ keep everything no meaning at all นะ because when you have some meaning about something นะyou label the name on it นะ when you label the name นะ you will separate yourself นะ as yourself as you being นะ and you will set up นะ with for everything that you label the name on it นะ so when you separate นะ you create the illusion นะ to cover your mind นะ to create the illusive world นะ of you นะ because the world of each one นะ never be the same นะ is totally different นะ by the point of view opinion นะ aspect นะ bit of you นะ beyond everything นะ so when you keep no meaning everything keep no meaning นะ when you perceive นะ when you see when you hear นะ you will not create
illusion นะ about the separation นะ you will realize that you become one with everything นะ already นะ even when you lost in the illusion นะ you never separate apart from everything นะ when you give no meaning at all นะ you will become one นะ we call oneness นะ so when you become one นะ your mind นะ will losing characteristic to being your mind นะ it will become universal universal mean นะ nothing that nothing belong to you นะนะ everything you and everything will be the same นะ universal นะ universal consciousness นะwhen you your mind นะ become universal นะ extend widely นะ to the infinity นะ so now you have to make up your mind นะ make up your mind นะ think นะ spread it out spread it out because you awaken from illusion already นะ you have to share this power นะ to all beings นะ and non being นะ everything นะall the spirit that invisible or visible นะ you have to share this awakening power นะ this is this is how we bless all being นะ that หลวงพ่อ teach นะ so I explain it นะ to you นะ make it that you can follow นะนะ you just spread your mind out นะ give it out นะ spread it outall in all direction นะ all around you นะนะ330 degree นะนะ just spread it out นะ like the sun นะ shine brightly in all direction นะนะ no obligation no expectation นะ give it out and let it go นะ because if you give out นะ and you try to hold it นะ to you try to hold the power นะfeel heavy นะ because you have to make up your mind to send out นะ if you try to hold นะ it will create the feeling that you get something นะ you get something you take something นะ it will create the illusion about taking something getting something นะ so when you give it out นะ and let it go immediately นะ and you start giving out again นะgive it out and let it go give it out and let it go นะ your mind will keep working all the time นะนะ don't have time to stay still นะ or don't have time to get into the meditation state นะ you keep working with your mind นะ to send out นะ spread it out นะ spread it out widely นะ keep increasing your power นะ because a lot of beings นะ a lot of spirit นะ will come to us นะwhen we prong together นะ we will have a lot of power นะนะ the power is very bright นะ for them นะ they will come นะ so when they come นะ the spirit นะ when they come with their karma นะ with their sin นะ their burden นะ so and their suffering too นะ they will shareall that karma นะ to us นะ so our duty is just to clear them นะ use this awakening power นะ to clear นะ to clear their karma นะ to clear their suffering นะ to awake them up นะ from the illusion นะ to release them from the suffering นะ so keep sending out นะ we work together นะ we have a lot of power นะ to share นะ so keep sharing your power นะand don't lazy นะนะให้ไปเรื่อยๆนะอย่าขี้เกียจนะครับเพราะว่าอนุภาพโดยรวมนะถ้าช่วยกันนะมันจะทวีคูณนะฮะแต่ถ้าใครถ่วงมันจะเป็นกรรมต่อคนนั้นด้วยนะฮะให้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะช่วยล้างกันเองด้วยข้อแรกนะล้างกันเองและจิตญาณทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณนี้ที่ไม่มีกำลังเขาจะได้กำลังนะฮะแล้วเขาก็จะได้ออกจากตรงที่เขาถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวนะหรือว่าที่ไม่มีกำลังในการที่จะเปลี่ยนภูมิทั้งหลายนะเขาจะอาศัยตรงนี้แหละในการเปลี่ยนภูมิอัปเกรดไปนะไปไหลเวียนไปตามภพภูมิปกตินะไม่ต้องมาตกค้างอยู่นะครับให้ไปเรื่อยๆนะครับให้ไปนะ This awakening power นะ will help นะ
each class of spirit นะ to get upgrade from their level นะ from the lower level now they will upgrade up นะ to the upper class นะ and will born maybe reborn again as human นะ and they will come to us นะ to listen to the Satchathamนะ just keep blessing and keep blessing without expectation in the result นะ of givingkeep giving out, spread it out. หลวงพ่อ said นะ when we awaken นะ mean everything awaken all at once นะ why he say like that why หลวงพ่อ say like that because when you become one with everything นะ when you awake นะ everything will awake with you นะ all at once นะNo, don't have to wait anymore. Na, all at once. Na, when you awake, na, when you become one with everything. Na, so keep everything no meaning at all. Na, you will connect to everything. Na, and when you awake, na, you awake everything. Na, in the same time. Na, with you. Na.จิตต้องทำงานตลอดนะครับนะเมื่อกี้ผมว่าทุกคนก็คงไปได้นั่งตรงอโลคยานะครับนะก็ถ้าทุกคนช่วยกันนะมันจะไม่มันจะไม่เกิดสภาพอย่างนั้นเท่าไหร่นะบางคนก็ยังแช่อยู่บางคนก็ยังแอบปฏิบัติอยู่นะมันก็เลยมีอะไรตกค้างนั่นแหละมันก็เลยหนักนะครับนะแต่ทีนี้เรามาตรงนี้เราก็ช่วยกันเมื่อคนมันน้อยมันไม่ยากหรอกนะถ้าช่วยกันเนี่ยมันจะเบามันจะเร็วนะแป๊บเดียวก็ออกแล้วนะแล้วแต่ละคนที่ออกเนี่ยช่วยกันออกนะมันช่วยกันล้างได้ดีมากเลย2ชั่วโมงเนี่ยนะแป๊บเดียวนะอะไรก็ตามที่มันตกค้างอยู่ในจิตในใจในกายทั้งหลายเนี่ยถูกล้างหมดนะครับน้องขยันนะเป็นจังหวะเป็นโอกาสที่ก็ไม่ได้มีบ่อยนะครับแต่หลังๆจริงก็บ่อยกับทุกวันนะครับให้ไปเรื่อยThe power of the group now will help each other now to clear up now the karma inside now your mind now your body now and everything that of struggle you now from the giving out now the whole group power now will help now everyone now so don't lazy now because you share the power now with all the group now so.If you lazy, นะ you will slow down, นะ the power, นะ keep active, นะ all the time, นะถึงแม้ว่าเราจะนั่งนิ่งนะครับนะแต่อย่าให้จิตมันนิ่งตามอย่าให้จิตมันนิ่งตามกายนะครับนะจิตต้องทำงานออกตลอดนะครับนะเมื่อกี้นั่งโลคยาผมก็จิตมันทำงานตลอดนะไม่หยุดช่วงแรกๆหนักมากนะเหนื่อยเหมือนกันนะหนักนะเพราะกว่าจะทะลุออกได้มันรอบๆข้างมันเยอะไงนะถ้าพอทะลุออกปุ๊บมันก็โอเคแล้วอย่างเงี้ยนะต้องขยันนะครับนะเราอยู่เป็นกลุ่มเงี้ยมันง่ายกว่าเพราะว่าทุกคนมาด้วยความเรียกว่าสมัครใจจริงๆนะฮะก็มันก็จะเร็วมันก็จะเร็วนะให้ไปเรื่อยๆนะให้ไปเรื่อยๆDon't focus your mind, นะ Don't pay attention, นะ to anything, นะ Don't pay attention, นะ because when you pay attention, นะ you will get the meaning, นะ and all story, นะ will come together with that meaning, นะ
สรรพสิ่งทั้งหลายนี่ไม่มีความเห็นความหมายอะไรตั้งแต่ที่แรกนะฮะตั้งแต่ไม่มีเราตั้งแต่ไม่มีใครนะมันไม่มีความหมายอยู่แล้วนะเห็นแต่ว่าพอเราเกิดมาสังเกิดเป็นสังคมมนุษย์นะเราก็อุปโลกคามขึ้นมาเรียกสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่ามันไม่ได้มีความเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้จริงๆนะครับนะมันคือเวลารู้อ่ะก็อย่าให้มีความเห็นความหมายนะในสัญญาเดิมๆที่มันเป็นอะไรนะรู้ก็ไม่ในรู้นั่นแหละนะมันก็ทะลุทะลวงไปเองทะลุทะลวงอ่ะมาแล้วครับสาธุครับนั่งนั่งอยู่ที่นี่ต้องเด็ดขาดนะไอ้พวกไม่ตรงเนื้อหาเนี่ยต้องเตะทิ้งเลยอย่าให้เรียกว่าเราให้โอกาสมันเยอะแล้วล่ะถ้ามันไม่กลับตัวก็เดี๋ยวโดนแน่ๆนะนั่งเลยนะนั่งสบายๆผ่อนคลายนะแล้วก็จิตเนี่ยแผ่ออกไปกว้างๆนะปกตินั่งสมาธิเนี่ยนะมันจะรวมจิตใช่ไหมเราไม่นะเราไม่เอาสมาธินะเปิดอายตนะปกติทั่วไปนะตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเห็นอะไรก็ปล่อยมันนะแต่ว่าเวลารับรู้เนี่ยอย่าให้มีความหมายนะเห็นโต๊ะก็อย่าให้เห็นว่าเป็นโต๊ะมันจะทะลุออกไปหมดนะภาษาธรรมเรียกว่าสักแต่ว่านะเห็นสักแต่ว่าเห็นรู้สักแต่ว่ารู้เข้าใจไหมฮะไอสิ่งที่เราเรียกว่าอย่างเงี้ยพัดลมเก้าอี้พื้นอะไรเงี้ยมันเป็นแค่สมมุติที่เราเรียกเฉยๆมันไม่ได้มีความเป็นแบบนั้นจริงๆมันคือเวลาเราจ้องปุ๊บเนี่ยมันจะมีความหมายลงไปเรียกอุปทานซ้อนลงไปในนั้นนะพออุปทานซ้อนลงไปปุ๊บเราก็นึกว่าจริงละพอมันจริงปุ๊บตัวเราที่เป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาก็จริงผู้แม่คือหลอกตัวเองทั้งสองฝั่งเลยหลอกว่าสิ่งนี้มีหลอกว่าตัวเรามีมันเกิดขึ้นพร้อมกันเขาเรียกว่าความหลงนะครับนั่นคือเวลาเรารับรู้แล้วก็ตามเนี่ยอย่าให้มีความหมายเลยมองแบบทะลุผ่านถ้าเป็นคนที่ใส่แว่นนะถ้าถอดแว่นปุ๊บเนี่ยมันจะมองเห็นเบลอๆใช่ไหมนั่นแหละมันจะไม่มีความหงายง่ายมากเนี่ยจริงๆผมตาสั้นนะสั้นแล้วก็เอียงด้วยนะผมจะใส่แว่นก็ต่อเมื่อขับรถนั่นเองนะแต่ถ้าปกติผมไม่ใส่เงี้ยผมก็จะเบลอๆนิดนึงมองไม่ชัดหรอกมันจะไม่มีความหมายกับอะไรเลยมันจะทะลุออกไปหมดเลยทะลุออกไปหมดนะฮะนะนี่แหละพอไม่มีความหมายกับอะไรเนี่ยจิตมันจะเป็นเนื้อหาเดียวกันหมดกับทุกสรรพสิ่งนะครับนะไม่มีการแบ่งแยกไม่มีการหลงแบ่งแยกว่าอะไรเป็นอะไรนะไม่มีการสร้างโมหะมาครอบตัวเองนะพอไหม้กับไหม้ดีๆแล้วเนี่ยนะก็ให้ออกกระจายออกกว้างๆจิตนะปกติมันรวมไงใช่ไหมตอนนี้เราแผ่ออกไปเลยแผ่ให้ความขี้คลายเนี่ยนะคือพอเราไหม้กับไหม้แล้วเนี่ยนะมองทุกอย่างสักแต่ว่าไปหมดแล้วเนี่ยนะจิตมันขี้คลายออกจากโมหะนะเราก็ใช้อนุภาพเนี่ยอนุภาพนี่มันทะลุทะลวงออกจากโมหะนี่แหละแผ่ให้ออกไปแผ่กระจายออกไปนะเมื่อก่อนเราอาจจะเป็นแผ่เมตตาใช่ไหมแต่ตอนนี้เราให้เป็นอนุภาพความคลี่คลายนะความที่มันไม่กับอะไรนี่แหละไม่อะไรกับอะไรนี่แหละนะให้ออกไปกระจายออกให้ทุกสรรพสิ่งเลยนะนะทั้งสิ่งที่มีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตให้หมดกระจายออกเหมือนพระอาทิตย์เลยจ้าออกไปจ้าออกไปรูดรอบทิศทางส่งไปเรื่อยๆนะอย่างเงี้ยให้ไปเรื่อยๆให้ไปก็ทิ้งไปให้ไปก็ทิ้งไปนะครับนะปกติเวลาเรานั่งสมาธิเราต้องกดไว้ใช่ไหมคาไว้ฮะมันจะมีนัยยะอย่างนี้ครับเวลาเราให้ออกไปนะให้แล้วก็ทิ้งเลยนะแล้วก็ดำริจิตขึ้นใหม่แล้วก็ให้ไปนึกว่านึกออกนึกออกนึกให้ออกนึกให้ออกเรื่อยๆนะแล้วก็ทิ้งไปอนุภาพจะไปไกลถึงแค่ไหนก็ปล่อยให้ไปเรื่อยๆฮะให้ไปหยุดให้ไปทิ้งไปให้ไปทิ้งไปอยู่แค่นี้แหละนะครับนะเอาทำตามนี้เลยนะเอาเนี่ยอนุภาพโดยรวมจะช่วยกันอยู่นะครับนะแผ่กระจายออกไปไม่ต้องถามถึงขั้นตอนนะทำไปเหมือนขี่จักรยานเนี่ยนะมันต้องจับความรู้สึกตอนทรงตัวได้ก่อนเดี๋ยวมันจะเป็นไปเองนะครับนะตอนนี้เหมือนหัดขี่จักรยานนะเอาล้อซัพพอร์ตออกล้อช่วยออกนะล้อข้างออกนะหัดขี่นะได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรเพราะว่าเราไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วนะไม่มีอะไรเสียให้เรื่อยๆฮะให้ไป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 นะครับนะถ้าให้ผิดวิธีเป็นไงฮะจิตหนักเริ่มซึมเริ่มง่วงนะมันก็อาจจะไปคาที่ตัวให้ออกไปตัวที่ดำริให้ออกไปเนี่ยนะแล้วก็ไม่ทิ้งมันก็เลยคาก็เลยง่วงนะหรือไม่ก็มีไปมีความเห็นความหมายกับอะไรสักอย่างนึงนะดวงจิตเราก็จะจูนวิบากของสิ่งเหล่านั้นเข้ามานะหรือไม่ก็ไปมีความเห็นความหมายปั๊บนะจิตญาณภพภูมิอื่น
เห็นปุ๊บเขาเกาะเลยนะเพราะว่ามีความเห็นความหมายกับอะไรก็คืออุปทานขึ้นมาในสังสารวัฏแล้วนะอุปทานคือที่ยึดนะที่ยึดนะพอเขาเห็นตัวตนปรากฏนะในจิตเราอะปรากฏขึ้นมาปุ๊บเขาก็หาที่ยึดอย่างเงี้ยนะพอมาเกาะเรื่อยๆปุ๊บเขาก็เอาวิบากเวทนามาด้วยเกาะเหนื่อยเลยนะฮะก็คือต้องทิ้งมาเลยพอทิ้งปุ๊บมันก็จะดับลงนะเขาก็จะเกาะไม่ได้แล้วก็ดำหลีให้ใหม่แล้วก็ทิ้งไปอีกให้ไปแล้วก็ทิ้งไปนะฮะพอดำหลีแล้วให้ทิ้งไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆเนี่ยจิตญาณเขาเกาะไม่ได้นะฮะแต่ว่าอำนาจอานุภาพตรงนั้นเนี่ยจะทะลุทะลวงล้างไปเองนะไอ้ความที่เขาอยากจะเกาะอยากจะอะไรเงี้ยมันจะคลายออกไปเองครับเป็นความที่คลายผ่อนคลายให้ไปนะครับให้ไปเรื่อยๆนะให้ไปนะครับให้ไปสิ่งที่เราให้ออกไปนะครับนะเป็นอนุภาพความคลี่คลายเพราะนั้นคืออย่าจริงจังนะอย่าจริงจังแล้วก็อย่าเรียกว่ากดดันตัวเองนะอย่ากดดันตัวเองนะให้เป็นความผ่อนคลายคลี่คลายออกไปนะถ้ากดดันตัวเองปุ๊บมีตะบะออกเลยนะตะบะไปพร้อมกันนะแล้วก็จะมีตัวให้ด้วยนะตัวให้ขึ้นมานะตัวผู้ให้นี่ลำบากเลยเพราะเป็นอัตตาในการซ้อนในการเป็นผู้ให้นะเดี๋ยวสักพักนึงก็จะหลงวิสำคัญตัวเป็นผู้วิเศษไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะต้องให้แล้วก็ทิ้งแบบหมดจิตหมดใจไม่มีความหมายแม้กระทั่งตัวผู้ให้หรือผู้ที่จะรับด้วยนะมันจะเป็นเนื้อเดียวกันหมดนะฮะเพราะเวลาตื่นเนี่ยมันก็คือตื่นทุกสรรพสิ่งตื่นไปพร้อมกันนะมันไม่มีความเป็นผู้ให้หรือผู้รับจริงนะครับนะเวเนเซตgive no meaning to everything นะ I mean yourself as a giver too นะ when you sending out นะ don't getting serious นะ in your blessing job นะ don't try to concentrate too much นะ because when you send the power out นะ this power is a relaxing power นะ to release all being นะ from their suffering from their illusionนะ so if you intense นะ in what you send out นะ that intense energy นะ will attack นะ to all being that receive your power นะ so when you keep sending out นะ make sure that you relax นะ your mind นะ relax your mind and sending out นะ otherwise นะ it will become the ego of the giver นะ ego of the giver นะYou may misbelieve นะ later that you are superpower or something นะนะ we don't want that effect นะ so when you give it out นะ let it go นะ don't expect นะ don't expect yourself don't pressure yourself นะ don't try too hard นะ because when you feel exhaust นะ in the blessing job นะ you will start asking for the result นะ for theevaluation of that power นะ to all beings นะ so will mislead you to the wrong way นะ just keep sending out นะ and let it go นะ and don't expect the result นะ keep sending out all the time don't stop วันนี้ที่อโลคยานะหลวงพ่อพูดนะท่านเซาคุมหินโหดหินแห่เนี่ยนะว่าอะไรนะเรื่อยๆเฉยๆธรรมดาเนี่ยนะมันเป็นการเขาเรียกว่าชิวๆอ่ะนะคือละเลียดในอุปทานเบาบางนะในอารมณ์เบาบางอะไรเงี้ยนะแล้วก็นึกว่าเป็นการให้การโพร่งไม่ใช่นะครับนะเป็นการเขาเรียกว่าสร้างอุปทานเบาๆมาหลอกตัวเองนะว่ากำลังโคล่งอยู่แต่จริงๆเพลินอยู่นะเพลินอยู่เนี่ยมันไม่ใช่นะครับนะไม่ใช่นะก็ต้องไหม้ไปเลยนะอย่าเพลินเอาเพลินก็ไม่เอาเพลินนะไม่เอาเลยอ่ะงี้ดีกว่าไหม้อย่างเดียวอย่าให้มีความหมายนะจิตเวลาจิตมันเชื่อมโยงกับทุกสรรพสิ่งนะเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนะมันไม่มีความรู้สึกว่าเพลินหรือว่ากดดันอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยนะเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนะไม่มีความขัดแย้งนะไม่มีการไหลตามไม่มีความเพลิดเพลินนะครับมันก็คือชิวนี่ก็ใช้ไม่ได้นะแช่เฉยชุ่ม
ไม่ได้เลยนะต้องไม่ไว้อย่างเดียวอย่าให้มีความหมายนะจิตมันก็จะไม่ไหลตามจะไม่ฝืนตามอะไรเองไปเองนะครับToday นะ in Alokhaya หลวงพ่อsaid about คุ้มหินโหดนะหลวงพ่อ said that they just chill out นะ with their perception นะ when you chill out นะ you just like entertain yourself นะ with seeing นะ nature or what นะ and think that this is awakening power it's not นะ it's not นะyou just chill out with the illusion นะ illusion that they create นะ just chill out นะ it's not about the blessing at all นะ so you have to be careful of this นะ don't chill out นะ don't entertain your eyes นะ don't entertain your eyesight นะ because you will keep feeding your mind นะ with illusion นะ of theBeing natures of everything นะ don't entertain yourself นะ don't entertain your mind นะ keep everything no meaning at all นะwhen your mind นะ connect to everything นะ when your mind become one with everything it doesn't mean นะ it make you comfortable นะ or suffering นะYour mind will go beyond that feeling, yeah. Not even to entertain your feeling, yeah, inside. No. Keep everything no meaning, yeah. You will go beyond everything. You will go beyond the suffering, yeah, and comfortable, yeah. Beyond good and bad, yeah. Beyond duality, yeah. Sad and happiness, yeah. You will go beyond that, yeah. You will not.Get involved to everything with emotion. นะ you will not get involved นะ with everything นะ with emotion. นะ with your feeling. นะ นะ because when you are the one with everything. นะ you feel no different. นะ นะ you will go beyond all your feeling. นะ even chill out.The event chill out feeling, you will go beyond that. So keep everything no meaning at all. พื้นที่ต่างๆจะมีวิบากนะฮะตกค้างอยู่นะทุกลักษณะเลยนะเพราะว่าเวลาจิตทำงานเนี่ยมันเหมือนออร่านะมันไปตกค้างไปปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนะวัตถุสิ่งของนะเราตั้งใจใช้สิ่งของไหนอะไรยังไงก็ตามนะมันจะปนเปื้อนหมดวิบากกรรมนะครับนะก็คือเวลาเราพร่องเนี่ยล้างหมดนะครับล้างหมดล้างหมดล้างไปเรื่อยๆนะครับนะมันจะมีคุณสายมนต์ดำคาถาคมอะไรแถวนี้ที่ถูกจิตสะกดเอาไว้ก็ตามนะอนุภาพนี้ไปคลายออกหมดเลยนะนะคลายจากมนต์สะกดนะครับมันก็คือพร่องไปเรื่อยๆนะพร่องไปเรื่อยๆนะมันจะช่วยปลดล็อกดวงจิตทั้งหลายที่ถูกกักขังนะถูกสะกดเอาไว้ด้วยนะครับให้ไปเรื่อยๆ everywhere we held this kind of session นะ it will clear up นะ all karma นะ remain in that house นะ in that area นะ the old karma from the old people นะ or maybeFrom the spirit that living there, นะ every kind of karma, นะ that contaminate, นะ to the furniture, to the all stuff, นะ that people use, นะ it will clear all karma that contaminate surrounding you, นะ นะ clear everything, นะ even the black magic, นะ or witchcraft, นะ that some people use, นะ to lock up or some spirit นะ some class of spirit นะ to use as slave นะ or maybe just cage นะ just cage them นะ lock them up นะ so this power นะ will release นะ all the chanting นะ black magic นะ black spell นะ release them นะ release all spirit that
under control นะ of the black magic นะ and witchcraft นะ release them free นะ for from all power นะ so this is the characteristic นะ of the awakening power นะ to release everything นะ from their karma นะ from their sufferingถ้าใครหนักนะครับนะโสได้โสโพร่งโสกว้างผายมือออกนะจะช่วยเหมือนบางคนเจอความง่วงความซึมนะคุมเครือจิตอยู่ต้องโสโพร่งออกไปนะครับโสโพร่งออกไปหนักๆ นะโสโพร่งจะช่วยกระจายพวกวิบากกรรมที่มันเกาะตามจิตนะตามร่างกายออกไปนะฮะแล้วก็อย่านิ่งนะพอโพร่งไปปุ๊บก็ต่อเลยต่อเรื่อยๆนะเร่งอนุภาคขึ้นเรื่อยๆถ้าหนังจริงก็ลุกขึ้นเดินนะออกไปเดินข้างนอกก็ได้นะเดินไปขยับไปก็โพ่งไปนะครับนะช่วยเพราะว่าพูดถึงเรื่องกรรมเนี่ยนะกรรมมันเป็นอะไรอ่ะเป็นพลังงานนะที่มีเป้าหมายนะแล้วก็มีเจตนาชัดเจนนะเมื่อคือเวลากรรมอะไรก็ตามเนี่ยมันจะตกกระทบหน่อยก็ตามก็จะเป็นน้ำหนักหมดอ่ะนะทำให้หนักทำให้ซึมเป็นการกดอย่างเงี้ยนะฮะนะมันก็ต้องคลายออกไปนะหาวิธีให้มันคลายออกไปนะใช้ได้ทุกเทคนิคเลยที่สอนไปนะที่หลวงพ่อสอนนะครับนะกระจายออกเดินก็ได้เดินไปนะแม่ก็ออกเดินออกไปข้างนอกหยาดน้ำได้นะแล้วเข้ามานะครับอย่าให้หลับนะอย่าให้หลับแต่ก็ที่อย่าให้หลับนี่อย่าเอาตะบะขึ้นมาค้ำลูกตานะเดี๋ยวจะหนักไปด้วยกันหมดนะคือเราต้องยอมง่วงก็ง่วงนะอย่าไปพยายามจะเอาชนะมันหรืออย่าไปกดข่มมันไม่เอานะก็ใช้วิธีโปรดเอานะโปรดเอานะคนที่เคยชินกับสมาธิมานานนะครับนะมันก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเอาสมาธิมาง่ายกว่ามาค้ำไปเลยง่ายกว่าแต่จริงแล้วอ่ะมันไม่ได้ช่วยเลยอ่ะมันเป็นการเรียกว่าเอาตะบะมาค้ำนี่มันไม่ได้โปรดอะไรเลยนะแล้วเวลาพวกเนี่ยก็คาอยู่นั่นแหละคาไปคาไปนะเราต้องเอาต้องอดใจไว้เลยไอ้พวกกำลังตะบะกำลังสมาธิอะไรทั้งหลายเนี่ยเราต้องอย่าเอามาใช้นะฮะนะช่วงแรกจะทุรักทุเลหน่อยเพราะว่าจิตเราทรงสมาธิมานานนะมันกลายเป็นนิวรณ์ในการฉุดรั้งนะครับเราก็ต้องโปรดไปอ่ะโปรดไปทุกอย่างเลยนะไอ้พวกนิวรณ์ทั้งหลายที่มันขวางอยู่เนี่ยต้องโปรดไปโปรดไปนะฮะอย่าไปคาดหวังเมื่อไหร่จะหมดเมื่อไหร่จะหมดเนี้ยอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นตั้งเอาอีกในการโพร่งนะครับนะก็ต้องไหม้กับไหม้ไว้ดีๆแล้วก็ให้ไปเรื่อยๆนะให้ไปให้ไปนะครับ when you feel heavy นะ when you feel heavy นะ in your mind นะ or maybe your mind นะ cloud with the laziness นะ or sleepiness นะ you can use so นะ so and โพร่งนะspread your hand now widely นะ to help นะ get to that power นะ that cover your mind นะ you can use the soul as a media to convey the power นะ keep giving out นะ if it doesn't help you นะ just stand up นะ and move around นะ to dissipate all karma that attached to your mind and your body out นะ keep moving นะ and together นะ you can plong นะ together when you move นะ don't stay still นะ and waiting that struggle นะ lock you up นะ just keep blessing them keep blessing them นะ don't try to use the meditation power นะ to containyour eyes นะ to open your eyes นะ because that meditation power นะ will contaminate นะ into the awakening power too นะ that meditation power นะ will contaminate นะ and when you sending out นะ that meditation power will affect the all being that
receive your power. สายตาอย่าไม่ต้องนิ่งจ้องนะครับนะเดี๋ยวมันจะมีความหมายกับสิ่งเหล่านั้นที่เราจ้องอยู่นะขยับได้นะคือร่างกายเนี่ยมันมีความเจ็บปวดอะไรอยู่ความเมื่อยขบเนี่ยนะเวลาขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็คือการระบายถ่ายเททุกข์ออกไปนะไม่มีความหมายอย่างอื่นนะครับนะแต่ถ้าเราไปกดไว้นะพยายามอดทนเนี่ยมันจะกลายเป็นตะบะนะครับนะซึ่งเราไม่ต้องใช้ตะบะตอนนี้นะเราใช้อนุภาพจากการตื่นออกนะแต่ตะบะเนี่ยคือการจมในสภาวะนะพยายามกดสภาวะเอาไว้นะมันเลยกลายเป็นเขาเรียกว่าความอดทนขึ้นมานะแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เราแช่อยู่นั่นนะออกไม่ได้นะก็คือตะบะนี่โยนทิ้งไปเลยตอนนี้นะเพราะว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสติสมาธิตบะฌานญาณหลายทุกคนมีอยู่แล้วเป็นพื้นฐานหมดนะนะทำทั้งหลายบริบูรณ์โดยทำอยู่แล้วหมดเลยทั้งสิ้นเลยนะนะไม่ต้องไปทำเอาอีกพี่เดี๋ยวว่าตอนนี้กิเลสตัณหาอุปทานมันบังอยู่มันก็เลยไม่ออกมาแบบอัจฉริยะยังไงนะผู้ที่พ้นแล้วนะที่อนุที่บรรลุแล้วเนี่ยนะไม่กับไม่แล้วเนี่ยนะเวลาดำริใช้ขันขึ้นมาปุ๊บนะทำทั้งหลายจะมารองรับงานนั้นพอดีเป๊ะนะไม่มีขาดไม่มีเกินนะแล้วพอใช้ขันเสร็จปุ๊บมันก็ดับอยู่อย่างนั้นแหละไม่มีอะไรนะคือแต่ว่ามนุษย์ปุถุชนทั่วไปนะเวลาทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งปุ๊บกูดำริมาทั้งโคตรเง่าสักหลาดทุกอย่างนะประเคนใส่งานนิดเดียวอะไรเงี้ยนะแล้วก็ใช้เลยเถิดไปเรื่อยไม่จบนะมันก็เลยงานหนึ่งแทนที่จะใช้ธาตุขันนิดเดียวในการทำก็กลายเป็นว่าใช้กรรมแบบขุดโคตรเง่าสักหลาดมาทำอ่ะอย่างเงี้ยมันก็ต่อพบต่อชาติไปเรื่อยก็เรียกว่าจริงจังเกินนะทีนี้พอเราโปรไปเรื่อยเนี่ยนะทำทั้งหลายที่บริบูรณ์อยู่แล้วมันจะปรากฏเองนะฮะค่อยๆปรากฏขึ้นนะทุกอย่างมันจะอัตโนมัติอัจฉริยะไปเองที่หลวงพ่อบอกนะฮะนะมันจะขึ้นมารองรับงานพอดีเป๊ะเลยนะโดยที่เราไม่ต้องพยายามด้วยนะแต่ถ้าไปฝึกเอาทีละอย่างนะมันจะกลายเป็นอัตตาซ้อนลงเลยนะมันกลายเป็นความอหังการซ้อนเลยว่ากูเก่งกูแน่ไม่เชื่อไปถามพวกทำสมาธิดิได้ฌานเท่าไหร่แล้วมันนั่งคุยกันแบบอวดกันอ่ะนะนะแล้วก็ถ้าอำนาจจิตเยอะชาวบ้านเขาก็บางทีก็ส่งจิตไปสะกดนั่นนู่นนี่บ้างอะไรเงี้ยนะเนี่ยคือมันเป็นเรียกว่าการเจริญเอาแบบเรียกก่อกรรมทำเข็ญนะไอ้พวกใช้อำนาจจิตไปสะกดคนอื่นเนี่ยก็ใช่นะก็ฝึกพวกนี้เยอะนะกำลังอนุภาพไอ้กำลังปู่ประธานมันเยอะมันก็เลยไปกดชาวบ้านเขากดชาวบ้านเขาก่อกรรมน้ำเข็นนะแต่ว่าเวลาเราไหม้กับไหม้แล้วเนี่ยเวลาดำริใช้นะตบะชัญญาเรามีหมดเลยนะแต่ว่ามาเพื่อเกื้อกูลชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็จบนะไม่สามารถดำริขึ้นมาก่อกรรมได้อีกเข้าใจไหมใช้ขันโดยที่ไม่โดนไม่เป็นกรรมกับธาตุขันมากมายโอเคไหมเป็นแค่อาศัยนะที่หลวงพ่อบอกแค่อาศัยนะครับนะแต่พวกที่ฝึกเอาอ่ะมาดูดิมันก็ก่อกรรมนำเข็นไปเรื่อยนะใช้จิตก่อกรรมทำเข็นไปทดสอบทดลองบ้างส่งไปกดคนนู้นคนนี้บ้างอะไรเงี้ยนะคือมันได้แค่นี้ไงนะแต่ว่ามันก็ต้องใช้กรรมนะเวลาตัวเองจะออกจะพ้นก็โดนกดเหมือนกันนะทำกรรมอะไรไว้ก็รับตรงนั้นนะครับเพราะนั้นคือไม่ต้องไม่เอาตบะสมาธิสติฌานญาณอะไรอ่ะมีหมดทุกอย่างแล้วนะนะพอไหม้กับไหม้แล้วเดี๋ยวมันเป็นไปเองอัตโนมัติอัจฉริยะไปเองนะครับ
นะแล้วก็เป็นธรรมที่ไม่สามารถเอาไปก่อกรรมได้อีกนะแล้วก็ไม่มีอหังการซ้อนด้วยนะครับนะก็ให้ไปอย่างเดียวตอนนี้นะให้ไปให้ไปนะเดี๋ยวไอ้กิเลสตัณหาอุปทานมันน้อยลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวสิ่งเหล่านี้มันจะปรากฏขึ้นเองอัตโนมัตินะครับsome people นะ they try to practice นะ their superpower นะ supervision นะ super strength or whatever นะ they try to practice นะ to get that capacity นะ capability นะ but if they doing like that นะ they will create the ego นะ on that what they practice นะ they will create the arrogant นะ on the thing that they get นะ the superpower they get นะนะ it's very easy นะ to use that power in the wrong way นะนะ because you feel that you can control it นะ can control that power นะ so you will use นะ that power นะ in the wrong way นะ to create the problem to other people to other being นะ soDon't try to practice like that นะ Don't try to practice to get that superpower นะ So you just keep giving out นะ Because everything that being your superpower นะ You already have it นะ inside นะ But it's block นะ from your passion นะ From your selfish from your arrogant นะ So when you keep giving out นะนะ yourself นะ will not you keep giving out นะ yourself นะ the illusive sense of your being นะ will disappear นะ will disappear นะ your selfish นะ your passion นะ your arrogant นะ will disappear นะนะ when you clean นะ from those thing นะWhen you clean from those things, nah, your superpower will come out, nah, will come out. But you cannot use it, nah, to create the trouble, nah, to all being, nah. You will just use that superpower, nah, to support, nah, the blessing job, nah, to help all being, nah, to get out from their suffering only, nah. So don't try to practice to get that kind of superpower, nah.You already have it, yeah. But wait until nah, you enlighten, yeah. You clean from all your passion, from all your selfish, yeah. And it will come out, yeah. อย่าให้จิตมันนิ่งนะครับนิ่งไม่ได้นะนิ่งนะโดนล็อกเลยนะนะบางคนนิ่งก็คิดเลยเพราะว่าอนุสัยเป็นคนชอบคิดนะบางทีนิ่งปุ๊บก็ลงสมาธิเลยลงฌานเลยเพราะว่าเคยชินการปฏิบัติเอามาทั้งหมดนะก็เลยทำให้ตัวเองต้องมาติดเนี่ยเป็นกลายเป็นนิวรณ์เลยนะที่มันฝึกมาทั้งหมดนะนะถ้าอยู่คนเดียวก็ประกาศสลับประกาศถอนไม่ได้นะครับนะบางครั้งผมก็พาประกาศสลับประกาศถอนบ้างนะแต่ว่าก็ใช้บทขอเข้ามากรรมวนๆไปนะเพราะว่าแต่ละช่วงนะก็วิบากกรรมที่มันออกมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันก็ต้องเคลียร์ช่วงนั้นนะฮะบางช่วงก็เป็นกรรมที่เรียกอะไรอ่ะเป็นนิวรณ์หน่วงเหนี่ยวนะบางช่วงก็เป็นกิ๊กกรรมที่เคยล่อลวงหลอกลวงชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยมานะครับนะหรือเคยบีบคั้นกดดันผู้อื่นมาอย่างเงี้ย
ก็ขอขมากรรมให้ตรงจุดมันก็คลายออกไปเองนะครับฮะใครที่เคยปฏิบัติอะไรมาเยอะๆเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับสิ่งที่มาขวางนะเพราะว่าทำมาเยอะก็ต้องใช้คืนเยอะนะเอามาเยอะนะเพราะว่าสังสารวัตรนี้มันเป็นแค่เหมือนสนามเด็กเล่นเนี่ยเราก็เข้ามาเล่นเฉยๆนะแล้วก็ไปยืมของก็มาเล่นนะสุดท้ายจะไปก็ต้องคืนหมดนะคืนทิ้งไว้หมดนะเอาไปไม่ได้นั่นคือใครยืมเยอะยืมมาเยอะก็ต้องคืนเยอะนะครับอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตอนนี้เราก็ชดเชยชดใช้ด้วยการให้อนุภาพไปนะให้ไปเรื่อยๆนะมันก็ค่อยชดเชยชดใช้ไปเองนะพอถึงจุดที่มันสมมาพาควรนะแก่กรรมที่เคยทำมาสิ่งเหล่านั้นก็จะคลี่คลายไปเองนะครับให้ไปเรื่อยๆมันคิดอะไรเยอะเลยให้อย่างเดียวThe more you get from this world, นะ the more you have to return, นะ to this world too, นะ you just borrow, นะ you just borrow the elements, นะ to become your body, นะ you just borrow the element, นะ to become your mind, นะ so if you use it, นะ in the wrong way, นะ or use the excessive resource, นะ of this world, นะYou have to return everything more, นะ to you have to compensate everything, นะ so use everything, นะ just moderate, นะ just moderate, นะ don't use the too much resource, นะ don't use the resource of the world, นะ to respond your desire inside, นะ don't do that.Because you have to pay it back. Everything you take from the world, you have to return it all. Everything. Fortunately, it don't have any interest adding on. If you take 100.From the world, you have to return that 100 to the world. No interest plus, very lucky. คือเราต้องไม่ฉาใครที่มีอะไรมากกว่าเราเขาทำมานะแต่สิ่งใดที่เขาไม่ได้ทำมาแล้วเขาได้โดยไม่ชอบเขาต้องคืนหมดนะฮะเราไม่ต้องไปฉาไม่มีใครเอาอะไรไปได้เลยสักอย่างหนึ่งนะไปยังไปเทียบเรื่องลาภยศสรรเสริญอะไรทั้งสิ้นนะฮะเป็นผู้โปรดนี่ต้องเป็นแบบอย่างนะต้องเป็นแบบอย่างนะในการที่จะไม่จริงๆนั่นแหละนะมันก็แล้วจะไม่เกิดการแข่งขันแบบบ้าๆบอๆขึ้นนะเพราะแข่งไปแข่งกันไปก่อกรรมอ่ะพูดง่ายๆนะฮะก่อกรรมแข่งกันแล้วก็ดูว่าใครดูดีสุดนะแต่ตอนใช้กรรมก็แยกกันไปใช้นะอ่วมอ่านกันเป็นแถวนะไม่มีใครมาอวดกันให้กูใช้กรรมหนักเว้ยอย่างเงี้ยนะมีแต่อดโอยมานั่นแหละนะมันคือไม่ต้องมีฉาใครหรอกให้อย่างเดียวตอนนี้ให้ไปเรื่อยๆนะคือธาตุขันกายใจของผู้โปรดทั้งหลายเนี่ยถ้าให้หมดจิตหมดใจเดี๋ยวอยู่ได้เองนะมันอยู่ได้เองนะทุกอย่างมันจะซัพพอร์ตเองนะตามเหตุปัจจัยและตามสมควรนะครับDon't try to compare yourself with other, นะ because we all have different kind of karma, นะ different quantity of karma, นะ so everything is just only the pay karmic debt, นะ it's not about the who is richer, who is healthier, นะ it's not about that, นะ you cannot compare yourself, นะ so don't jealous, นะ don't envy.Other people, นะ
because we all have different kind of karma in our life. So just keep blessing, everything will be fine, everything will take care of you. When you still blessing, when you keep blessing actively, everything will support you in the right time, right place. So don't worry, if you really blessing. สิ่งเหล่านี้นะครับนะโปรดเองโปรดไปเรื่อยเนี่ยนะแบบหมดจิตหมดใจจริงๆนะโปรดแบบไม่มีเลสนาแฝงนะครับสิ่งต่างๆมันจะจัดสรรเองอ่ะที่เขาเรียกธรรมะจัดสรรนะฮะธรรมะจัดสรรภาษาอังกฤษก็เรียกว่า synchronicity นะฮะเพราะเราเชื่อมโยงกับจักรวาลเนี่ยเวลาพ่งนะมันเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลเลยนะพลังงานทั้งหลายในจักรวาลนี้นะจะปรับสมดุลของเราเองทั้งหมดนะเราก็จะรับรู้สิ่งที่เราทำนะแล้วทุกอย่างจะจัดเองเนี่ยเป็นขึ้นความถี่ที่ตอบสนองกันนะครับนั่นคือไม่ต้องห่วงโปรดไปแบบเต็มที่นะครับเดี๋ยวจักรวาลจัดสรรให้หมดนะแต่ว่าจะไปร้องขอนะเมื่อไหร่ที่ก็ตามที่ร้องขอจะกลายเป็นหนี้กรรมนะไล่ภาคส่วนที่ให้เราอ่ะบางทีก็ไม่ใช่องค์คุณนะก็เป็นภาคงาภาคมารภาคมืดภาคมารให้เรามานะแล้วก็ติดหนี้เขาก็ต้องไปเป็นบริวารใช้หนี้เขาเข้าใจไหมต้องตรงนี้นะต้องดีๆนะต้องไม่กับไม่ไว้ดีๆโปรดก็หมดจิตหมดใจอย่าให้มีเจตนาแอบแฝงไม่บริสุทธิ์เจือลงไปในการโปรดนะ When you keep blessing นะ with all your heart นะ your pure intention นะ to bless นะ universe นะ will receive นะ your energy นะAnd we tune up everything to support you. This we call synchronicity. Synchronicity. Everything will support you on the right time, right place. You don't have to worry. But if you start asking, begging, or maybe ask for some support from superior being, from supreme being, you may get something. ButThat thing may not come from the supreme being may not may come from the evil Satan or other part that have a hidden intention for you and after that you have to pay the debt maybe you have to be their slave pay your karmic debtSo don't ask for help just keep blessing with all your heart without any hidden agenda universe will support you because universe will respond your frequency การพ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของกินเยอะ ให้ไปเรื่อยๆนะครับอย่าหยุดนะเดี๋ยวมันจะฟอกธาตุฟอกขันไปด้วยThank you.
ให้ไปอย่าคาดหวังนะเดี๋ยวมันจะอาจหารเองอาจหารในการโปรดนะยิ่งอาจหารเท่าไหร่เบื้องบนก็ยิ่งรองรับเท่านั้นนะแต่อย่าคาดหวังทำอะไรก็อย่าคาดหวังเด็ดขาดนะรู้หมดอ่ะท่านรู้หมดอ่ะนะนิดเดียวก็ไม่ได้เดี๋ยวเรามาขอขมากรรมนิดนึงนะภาษาไทยนะ I will conduct forgiveness statement in Thai นะโอเคนะครับนะจิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิพย์ภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิ้นนะต้องจิตญาณทั้งหลายที่ถูกสะกดถูกครอบงำโดยอำนาจแห่งคุณไสยมนต์ดำคาถาคมอำนาจจิตฤทธิ์เดชอภิญญาใดๆก็ตามนะให้มีกำลังมีอนุภาพทะลุทะลวงนะมาน้อมขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยามปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยามปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยามปิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมองค์มหาบารมีขอนอบน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานพระองค์ทรงเป็นประธานข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระสัจธรรมแด่พระสัจธรรมแด่คุณพระรัตนตรัยแด่คุณพระรัตนตรัยแด่การโปรดสัตว์แด่การโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีตามองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทุกพระองค์กรรมใดใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยปิดกั้นปิดบังกีดกั้นขัดขวางฉุดรั้งดวงเหนียวความขี้คลายสว่างสวัยในพระสัจธรรมต่อบุคคลอื่นด้วยการใช้อิทธิฤทธิ์ฤทธิ์เดชพลังอภิญญาตบะฌานญาณเวทมนต์คาถาคุณไสยมนต์ดำในการแทรกซ้อนแทรกแซงสร้างเรื่องสร้างราวให้ผู้อื่นไขว้เขวออกห่างจากพระสัจธรรมกรรมที่ก่อให้เกิดการแตกสามัคคีความบาดหมางขัดแย้งทะเลาะเบาแหวงผิดใจไม่ลงรอยกันสร้างความเครือบแคลงระแวงสงสัยความปฏิเสธปฏิฆะหรือตัดรอนบั่นทอนการใช้บริวารไปทำร้ายทำลายหรือขัดขวางต่อกิจการโปรดสัตว์ต่อการเป็นอนุภาพร่วมกันในการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีต่อหมู่เหล่าหมู่คณะของผู้โปรดสัตว์หรือหมู่เหล่าอื่นทั้งหลายในทุกลักษณะกรรมทุกกรณีกรรมกรรมที่เคยถ่ายทอดธรรมที่ไม่ตรงต่อเนื้อหาพระสัจธรรมเคยครูพักลักจำจากองค์มหาบารมีตั้งตนเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าสำนัก
เจ้าสำนักเจ้าลัทธิเจ้าลัทธิเจ้านิกายเจ้านิกายตั้งตนเป็นศาสดาตั้งตนเป็นศาสดาด้วยความอหังการด้วยความอหังการบิดเบือนเนื้อหาบิดเบือนเนื้อหาตัดต่อแต่งเติมตัดต่อแต่งเติมคำสอนของตนเองคำสอนของตนเองลงในพระสัจธรรมลงในพระสัจธรรมตลอดจนถึงตลอดจนถึงกรรมที่เคยล่าสาวกกรรมที่เคยล่าสาวกล่าบริวารล่าบริวารเคยบังคับยัดเยียดพร่ำสอนผู้อื่นเพื่อสนองความต้องการของตนเพื่อสนองความต้องการของตนหรือใช้เล่ห์เพทุบายหรือใช้เล่ห์เพทุบายใช้ตัณหาของผู้คนใช้ตัณหาของผู้คนมาหลอกล่อให้ผู้อื่นมาหลอกล่อให้ผู้อื่นต้องวกวนสารวนในธรรมต้องวกวนสารวนในธรรมเพื่อความหลงศรัทธาเพื่อความหลงศรัทธาหลงงมงายหลงงมงายหลงยึดติดในตนหลงยึดติดในตนเพื่อลาภสักการะเพื่อลาภสักการะหรือล่อลวงให้เข้าใจผิดหรือล่อลวงให้เข้าใจผิดทำให้ไขว้เขวทำให้ไขว้เขวจนปฏิเสธปฏิฆะจนปฏิเสธปฏิฆะต่อพระสัจธรรมต่อพระสัจธรรมต่อองค์มหาบารมีต่อองค์มหาบารมีหรือผู้โปรดสัตว์ทั้งหลายหรือผู้โปรดสัตว์ทั้งหลายกรรมที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กรรมที่เคยสัมผัสสัมพันธ์ต่อหมู่คณะด้วยท่าที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยท่าที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยความคาดหวังตั้งเอาด้วยความคาดหวังตั้งเอาด้วยเลสนัยแอบแฝงด้วยเลสนัยแอบแฝงด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์ด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์มุ่งทำร้ายทำลายมุ่งทำร้ายทำลายสร้างเรื่องสร้างราวสร้างเรื่องสร้างราวปล่อยข่าวลือข่าวลวงปล่อยข่าวลือข่าวลวงยุแยงตะแคงรั่วยุแยงตะแคงรั่วแทรกซ้อนแทรกแซงแทรกซ้อนแทรกแซงสร้างความปั่นป่วนสร้างความปั่นป่วนการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นการกดขี่การกดขี่การเอาชนะค้าคานการเอาชนะค้าคานการหาผลประโยชน์การหาผลประโยชน์การมุ่งทำร้ายทำลายการมุ่งทำร้ายทำลายต่อหมู่คณะต่อหมู่คณะต่อกิจการโปรดสัตว์ทั้งหลายต่อกิจการโปรดสัตว์ทั้งหลายกรรมที่ยังวนเวียนกรรมที่ยังวนเวียนอยู่กับอนุสัยกรรมทั้งหลายกับอนุสัยกรรมทั้งหลายวนเวียนในจริตราคะวนเวียนในจริตราคะในความเคยชินเดิมๆในความเคยชินเดิมๆในทิฏฐิทัศนะเดิมๆในทิฏฐิทัศนะเดิมๆในการจมแช่ในการจมแช่ในตบะฌานญาณในตบะฌานญาณในโลกิยวิสัยในโลกิยวิสัยในธรรมารมณ์ในธรรมารมณ์ในความคิดความเชื่อในความคิดความเชื่อทิฏฐิคติอคติในปัญญาในปัญญาในความห่วงหวงในความห่วงหวงความเสียดายความเสียดายความปรารถนาดีความปรารถนาดีความสงสารความสงสารความเห็นใจความเห็นใจยังหมกมุ่นในการเป็นการอยู่ยังหมกมุ่นในการเป็นการอยู่ในการดำรงชีพในการดำรงชีพในเงื่อนไขข้อจำกัดในเงื่อนไขข้อจำกัดในพันธสัญญาในพันธสัญญาข้อผูกมัดผูกพันข้อผูกมัดผูกพันในความติดเนื้อต้องใจในความติดเนื้อต้องใจในโลกียสุขทั้งหลายในโลกียสุขทั้งหลายตลอดจนถึงตลอดจนถึงกรรมทั้งหมดทั้งมวลกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่ยังคงทำให้เนิ่นช้ายังคงทำให้เนิ่นช้ายังลังเลยังลังเลยังหวั่นไหวยังหวั่นไหวต่อความคลี่คลายสว่างสวยต่อความคลี่คลายสว่างสวยทำให้ไม่สมุดเฉดเด็ดขาดทำให้ไม่สมุดเฉดเด็ดขาดต่อพระสัจธรรมต่อพระสัจธรรมต่อการโปรดสัตว์ต่อการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีทั้งหลายองค์มหาบารมีทั้งหลายที่เคยกระทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นที่เคยกระทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งต่อตนเองต่อตนเองต่อลูกหลานบริวารต่อลูกหลานบริวารหรือต่อบุคคลอื่นทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกผิดแล้วขอน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละประกาศถอนความหลงยึดติดความหลงตั้งเอาในพระสัจธรรมในนิพพานในองค์มหาบารมีทั้งหลายในลาภยศสรรเสริญในทรัพย์สมบัติในความอยากดีทั้งหลายทั้งทางโลกและทางธรรมในทิฏฐิมานะในความอหังการในความมีความเป็นความเห็นความหมายคติอคติอุดมการ
การในสัพพทาสัพพธรรมทั้งหลายในความห่วงหวงความกังวลความปรารถนาดีเงื่อนไขต่างๆในจิตในใจที่ยังคงเป็นความคับแคบทั้งหลายความพยาบาทอาฆาตความผูกใจเจ็บทั้งหลายพันธสัญญาคำมั่นสัญญาคำสัตย์สาบานทั้งหลายขอส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่างสู่สุญญตาทั้งหมดทั้งสิ้นและข้าพเจ้าทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ในนี่เวรนี่กรรมทั้งหลายต่อเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายต่อเจ้ากรรมในเวรของเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายต่อลูกหลานบริวารหรือต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยที่วาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรมที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลายขอชดเชยชดใช้ด้วยการบวชด้วยการสละด้วยการเกื้อกูลต่อสังสารวัตรต่อพระศาสนาต่อพระสัจธรรมตลอดจนถึงการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีแห่งหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเถิดอโหสีอโหสีอโหสีโสโสโอเคครับอ่ะนั่งต่อเนาะเหมือนเดิมนะ keep working นะก็ให้ไปเรื่อยๆครับนะคือสัจธรรมที่หลวงพ่อให้นะครับมันหมายถึงการปลดปล่อยในทุกระดับเลยนะมันไม่ใช่แค่มาฟังนะคือจิตมาพอมันไหม้เนี่ยมันเป็นอิสระหมดนะครับมันคือเวลาที่เรานะจะเนี่ยโทรศัพท์ใครอ่ะครับเอาใหม่นะเมื่อกี้นะครับคือหลวงพ่อเนี่ยให้สัจธรรมนะให้เราไม่กับไม่มันหมายถึงเรียกว่าการเป็นอิสระจากทุกระดับนะแม้กระทั่งกับองค์ท่านเองนะท่านก็ไม่ได้อยากให้เราไปแบบเอาอกเอาใจปฏิโอไปรวมซึ่งหลวงพ่อก็ด่าอยู่นะว่าแบบคือท่านให้อิสระแล้วมึงเสือกยังจะมาอะไรกับท่านอีกเข้าใจไหมอิสระในทุกระดับนะนะหลวงพ่อเคยบอกเลยว่าหลวงพ่อก็ไม่ได้เป็นอะไรเหมือนกันนะหลวงพ่อเคยบอกกับผมนะหลวงพ่อก็ไม่ใช่อะไรนะลูกอย่างเงี้ยนะมันคือเราก็ท่านมาปลดปล่อยแล้วเราก็อย่าทำตัวให้เป็นทาสเข้าใจไหมเราอยู่กันด้วยความเคารพนะอยู่กันด้วยความที่เราไม่อะไรกับอะไรนี่แหละนะแต่ว่าด้วยความเคารพนะแต่ว่าไม่ใช่การเทิดทูนบูชาไม่มีนะครับนะมันหมดสมัยแล้วนะครับนะยิ่งไอ้พวกที่ผูกมัดผูกพันเราเป็นบริวารทั้งหลายเนี่ยไม่ต้องเลยแม่งผิดคำสอนของหลวงพ่อเลยอย่างนี้ดีกว่านะแม้กระทั่งบริวารเนี่ยเราก็ต้องปลดปล่อยให้บริวารเป็นอิสระจากบริวารนะมันไม่มีการผูกมัดผูกพันมาช่วงใช้เป็นทาสอะไรทั้งหลายไม่นะนะครับมันคือใครที่มาฟังผมไม่ใช่บริวารผมนะครับนะเราเป็นแค่เป็นอนุภาพร่วมกันเฉยๆนะแล้วแต่ละท่านก็จะเข้มแข็งในตัวเองนะแล้วก็สามารถโปรดได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพากลุ่มนะครับนี่คือการโปรดจริงๆนะปลดปล่อยให้ทุกคนมีอิสระยืนได้ด้วยตัวเองนะครับไม่มีการผูกมัดผูกพันเอามาช่วงใช้เป็นบริวารข้าทาสบริวารไม่มีนะผมไม่เอานะฮะผมสอนเหมือนหลวงพ่อแบบไหนก็แบบนั้นนะไอ้พวกที่แบบว่ามาบอกว่ามากลุ่มผมอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีนะฮะคือเขามาฟังกันเฉยๆฟังเนื้อหาเฉยใช่ไหมแต่ว่าไอ้ที่แบบจะไปยกพวกเข้าไปลุมใครไม่มีไม่เอานะครับนะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบอกไว้นะฮะอย่าใช้คำโฆษณาเด็ดขาดนะใครฟังผมไม่ฟังผมปล่อยเขานะครับนะถ้าเขาฟังเขามาเองนะแต่ถ้าเขาไม่ฟังแล้วเราไปโฆษณาเมื่ออย่างนั้นสิไม่ต้องนะฮะผมขี้เกียจปวดหัวกับพวกนี้ใช่ไหมให้เขาฟังเองของเขาเองนะแล้วเดี๋ยวเขาจะมาก็มาเองนะแต่ว่ามาก็ไม่ได้ผูกมัดผูกพันอะไรให้เป็นบริวารข้าทาสไม่เอานะฮะเพราะว่าอะไรเปล่าเพราะว่าแต่ละคนมาเนี่ยมาพร้อมวิบากนะถ้าผูกมัดผูกเป็นพันเป็นบริวารปุ๊บก็อีนุงตุงนังไปเรื่อยนะโปรดสัตว์ไม่ได้นะครับนะมันก็ต้องให้พ้นจากความเป็นบริวารไปด้วยทุกอย่างนะเนี่ยสัจธรรมเป็นเนื้อหารองรับไว้เลยอย่างดีๆเลยนะมันก็จะไม่มีใครมานั่งกดขี่ข่มเหงใครนะไม่มีใครผูกมัดผูกพันใครเป็นชุดเป็นข้าทาสบริวารช่วงใช้ไม่มีนะครับนะฟังดีๆนะสัจธรรมเป็นอย่างนี้นะครับนะสัจธรรมที่หลวงพ่อทีชนะนะ it will free us นะ in every level นะ in the spiritual level นะ physical level นะ so หลวงพ่อ doesn't want us นะ to be his slave นะ or servant นะนะหลวงพ่อ free us นะ in every level นะ spiritual นะ physical นะ soWhen you relate นะ to หลวงพ่อนะ and other people นะ just only for less use your respect นะ but don't mean to worship นะนะ just respect each other นะ that's it นะ not more than that นะ so สัจธรรมนะ free us all นะ in all level นะSo you don't have to be my slave, my servant. Nah, we just equally. I just lead. I just do my job. To group us together. To be the power together. That's it. It's not nothing more than that. Nothing more important than that. So, don't worship. Pay too much respect, nah. Or you, it's not about the karmic debt, nah. That you own me, nah. I just do my job, nah. And you come, nah. And enlighten, nah. And be the power together, nah. That's it, nah. No more meaning, nah. No hidden agenda, nah. Everything clear, nah. As Long Po teach.So don't worry นะ when you join us นะ when you join me นะ we just group together นะ help each other นะ that's it นะ nothing more than that นะ บางครั้งนะเราอยู่ในวัดเนี่ยมันสบายนะมีทุกอย่างสบายเกินไปแล้วเราก็เริ่มอยู่กับตัวเองนะอยู่กับตัวเองแล้วก็เริ่มกัดกับตัวเองก่อนนะพอกัดกับตัวเองไม่พอไม่มันพอเราไปกัดคนอื่นต่ออย่างเงี้ยนะครับนะมันไม่ใช่นะครับนะอยู่วัดเนี่ยพื้นที่ของการโปรดเลยเนี่ยในนี้คือเป็นสถานที่ของการโปรดสัตว์รองรับการโปรดสัตว์เลยนะก็คืออยู่ในวัดเนี่ยเราต้องขยันให้ขยันน้ำหลีให้นะหยาดน้ำบ้างพาขอเข้ามากรรมบ้างโพ่งบ้างนะฮะอย่าไปสนคำคนที่มาบอกโอ้ยเราขยันเวอร์อะไรเงี้ยไม่ต้องนะจิตญาณรอเราอยู่เยอะนะจิตญาณนี่เขาทุกข์อ่ะทรมานเนี่ยมีอยู่เยอะนะถ้าไปฟังคนคำคนหน่อยแล้วก็หยุดให้นะเพื่อที่ให้เหมือนคนอื่นอย่างนี้ถ้าเป็นงี้ไม่ต้องเป็นผู้โปรดนะฮะโปรดใครไม่ได้นะครับนะเพราะคำคนก็หวั่นไหวแล้วก็ยุ่งแล้วอ่ะเข้าใจไหมนะฮะต้องให้นะครับให้ไม่งั้นก็พอถ้าเราไม่ให้นะจิตญาณทั้งหลายจะมาพร้อมกับวิบากเวทนานะแล้วก็มาสะสมแล้วก็มาฝังในกุฏในกุฏินะเกาะจิตเกาะใจบ้างเกาะร่างกายบ้างพอเยอะเข้าเคลียร์ไม่ออกก็เกิดปัญหานะฮะพอเขาเอามาแชร์ให้อ่ะ
เอาวิบากเวทนามาแชร์ให้นะมันก็เลยหนักไปเรื่อยแล้วก็เพี้ยนไปเรื่อยนะถ้าจิตญาณเหล่านั้นนะเป็นพวกเจ้าสำนักเจ้านิกายเดรัจฉานวิชามาก่อนเนี่ยเดี๋ยวก็ได้ตั้งตัวเป็นเจ้าสำนักเลยทันทีนะครับมันคือให้ไปเรื่อยๆนะอย่ารวมจิตอย่าอยู่กับตัวเองไม่ได้เลยนะเพราะว่าพวกนี้ซ้อนเอาง่ายๆนะใครว่าอยู่วัดล้มโพง่ายบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับนะต้องให้ออกตลอดนะครับนะจะได้ไม่โดนซ้อนโดนแทรกเอาไม่โดนวิบากเวทนาสัตว์โลกเขาแทรกซ้อนแทรกแซงเอานะครับต้องให้ไปเรื่อยๆนะให้ไปนะขอขมากรรมบ่อยๆก็ดีนะครับนะเพราะว่าขอขมากรรมเนี่ยมันช่วยล้างแบบลึกๆอ่ะ deep clean เลยภาษาอังกฤษนะ deep clean เลยล้างลึกเลยนะช่วยให้เราวิบากกรรมอะไรทั้งหลายมันก็ถดสั้นลงนะไม่ต้องมีอะไรมาขัดขวางในการโปรดใช่ไหมครับWhen you living in the temple, นะ you have to give, นะ always give out, นะ maybe via the forgiveness statement that you chanting, นะ every day, นะ or plong, นะ you can plong, นะ in daily activity, นะ pouring the water, นะ you can do it, นะ anytime, anywhere, นะ just keep giving out, นะ because the temple, นะ is the place, นะ for blessing.All beings, นะ so all invisible we being, นะ and visible being, นะ will come to us, นะ they come with their karma, นะ their suffering, นะ if you don't giving out, นะ they will come to you, นะ and share their suffering, นะ share their struggle, นะ share their karma with you, นะ so you willbe struggle นะ will sharing your their struggle with you นะ you will get in the trouble นะ so if you don't giving out นะ if you stop giving out นะ if you stop blessing นะ this นะ will trouble you later นะ so keep giving out นะ all the time นะ practice yourself นะ keep giving out always giving out นะThis is not your retirement home, na. This is the blessing place, na, for all being, na. For you to work, na. You have to work all the time to giving out to release all being, na, from their suffering.
ในวัดนะครับอย่าใช้ศรัทธาเป็นตัวนำนะครับนะเพราะศรัทธาก็คือความยึดติดนะคือยึดได้เพราะเราชอบอะไรบางอย่างนะแต่วันหนึ่งเราก็หมดศรัทธาได้เพราะเกลียดอะไรบางอย่างเข้าใจไหมก็คือไม่กับไม่ไว้ดีๆเวลาสัมผัสสัมพันธ์กับใครก็ตามนะครับนะยิ่งผมนี่ไม่เอาเลยศรัทธาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวมันศรัทธาได้มันก็ไปได้นะนั่นคือใครจะมาใครจะไปผมไม่สนใจนะครับนะแต่ไม่กับไม่ไว้ดีๆนะแม้กระทั่งกับหลวงพ่อเองก็ตามนะเวลานั่งอยู่ต่อหน้าท่านอย่าด้วยความกลัวเกรงหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่กับไม่ไว้อย่างเดียวนั่นแหละตรงเนื้อหานะครับนะมันจะไม่เกรงนะมันจะไม่เกรงหรือว่าคิดว่าท่านเป็นอะไรเพราะจริงท่านก็ไม่ใช่อะไรนะมันก็คือเราก็ไม่กับไม่ไว้ดีๆนะแต่ว่าสัมผัสสัมพันธ์ก็ด้วยความเคารพเฉยๆนะไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าจะต้องไปกราบไหว้บูชาอะไรเยอะมากมายแบบพวกหลงงมงายอ่ะไม่ใช่นะฮะนะก็กราบได้เคารพได้นะครับนะแต่ที่เหลือคือไม่กับไม่อย่างเดียวอย่าสัมพันธ์ด้วยศรัทธาเด็ดขาดนะศรัทธาก็ยึดไม่ได้นะอย่างนี้นะครับคือไม่มีใครสอนหมดจดเท่านี้อีกแล้วเอางี้ดีกว่านะในโลกนี้นะศรัทธายังไม่เอาศรัทธาในตัวเองยังไม่เอาเลยนะครับนะเพราะอะไรเพราะมันเป็นของหนักไงศรัทธาก็ต้องเกาะใช่ไหมต้องยึดต้องเกาะเหนื่อยหมดละไม่ไหวหรอกนะนั่นแหละก็สัมผัสสัมพันธ์แบบไม่กับไม่ไปนะจิตก็ให้มันอิสระต่อจากกันไปเลยนะไม่ต้องมาผูกมัดผูกพันพ่วงพันอะไรกันให้เป็นภาระหนักหน่วงนะอย่างเงี้ยครับมันจะได้อาถรรพ์นะในการโปรดในการให้นะไม่ต้องมานั่งรอเอาไงลูกพี่อย่างเงี้ยไม่ใช่ฮะทุกอย่างผมสอนแบบไม่กักให้หมดนะฮะเหมือนที่หลวงพ่อสอนนะครับให้หมดนะนั่นคือแต่ละคนก็ต้องลุยนะลุยโปรดไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าอยู่เฉยๆก็วิบากแล้วก็ท่วมเราอยู่แล้วอ่ะนะนั่นคือไม่ต้องกลัววิบากที่อื่นอีกนะโปรดไปแบบอาถรรพ์นั่นแหละครับนะนะอยู่นั่งอยู่เฉยก็เน่าตายได้นะไปโปรดสัตว์ดีกว่านะอย่างน้อยเน่าตายก็ยังมีประโยชน์กับสัตว์โลกบ้างต่อสังสารวัฏบ้างนะกับสัจธรรมบ้างอย่างเงี้ยนะดีกว่าเน่าตายเป็นวันๆนะเป็นภาระองค์มหาบารมีต้องตามเก็บอีกนะOne thing นะ that I want to warn you นะ don't concern with หลวงพ่อนะ or me นะ with your faith นะ or your belief นะ because faith and belief นะ is the same thing นะ is attachment นะ attached because you love something in หลวงพ่อ teaching word นะ you like something that I teach you that I convey to you นะนะ when you like นะ after that นะ maybe you can dislike later นะ you maybe hate later นะ so don't concern with หลวงพ่อ or me นะ with belief นะ or faith นะ it's useless นะ you have to give no meaning to everything นะ to when you concern นะ to หลวงพ่อนะ keep everything no meaning at all นะBecause you will become one with หลวงพ่อนะ you will become one with me นะ we just concern each other นะ relate each other with the respect only นะ but not in the level of worship นะ no like it's not like that นะ we just respect each other นะ and nothing more than that นะ keep everything no meaning at all นะ you and me become oneNo difference between you and me at all. All supreme being, นะ come to blessing, นะ not become your burden, นะ become your burden. It's not like that, นะ The supreme being come to free you, นะ in all spiritual level, นะก
คำสอนใดนะที่ไม่ได้ปลดปล่อยสัตว์โลกนะจากความหลงจากความยึดติดสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่คำสอนขององค์คุณเบื้องสูงนะเป็นพวกลัทธินิกายนะที่ต้องการผูกมัดผูกพันนะเป็นลักษณะเฉพาะของเขานะองค์มหาบารมีลงมาเพื่อปลดปล่อยอิสระเป็นให้สัตว์โลกนะได้เป็นอิสระจากใจตัวเองด้วยซ้ำไปนะครับท่านจะไม่มาเป็นลงมาเป็นภาระให้แก่ใครไม่มีนะครับไม่ได้สร้างภาระทางใจไว้ให้ใครด้วยนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะไม่ใช่ลงมาเอ้าจงเดินจงกรมนั่งสมาธิโอ้โหใช่ไหมเป็นภาระสัตว์โลกอีกนะมันต้องไหม้อย่างเดียวไหม้กับไหม้นั่นแหละมันทะลุทะลวงหมดนะSo keep giving out นะ keep giving out all the time don't stop นะ give out and let go give out and let goเวลาเราให้ออกแล้วก็ทิ้งนะมันจะไม่แบกภาระกรรมของสัตว์โลกนะครับเราจะโปรดได้เรื่อยๆเลยนะเราจะโปรดได้เรื่อยๆแต่เมื่อไหร่ที่เราไปคาโพร่งอยู่คาตื่นอยู่นี่จบเลยเหนื่อยนะสักพักนึงก็เลิกโปรดเองนะแล้วก็บ่นว่าโปรดสัตว์นี่มันรับวิบากอย่างเดียวเลยนี่หว่าไม่เป็นนี่หว่าแล้วถ้าโปรดเป็นมันไม่รับนะถ้าโปรดเป็นมันคลายเอาหมดนะเข้าใจมั้ยนั่นคือต้องคือเนี่ยก็ให้ก็ทิ้งไปเลยมันจะไม่กลายเป็นภาระในระยะยาวนะจิตเนี่ยนะแล้วเวลาให้ไปเรื่อยๆแล้วก็ทิ้งนะมันกลายเป็นเขาเรียกกำลังในการหลุดพ้นนะพอเราทิ้งอ่ะจิตเรายังทิ้งเลยไม่ยากหรอกที่เหลือนะมันจะเป็นกำลังในการหลุดพ้นช่วยไปด้วยนะครับนะอาจหารนะไม่กลัวที่จะคลายออกจากความยึดติดใดๆนะครับนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่ไม่โปรดนะก็เสียดายมีความเสียดายมีความเสียใจเสียดายแค่นี้วนอยู่แค่นี้นะยึดติดกับความรู้สึกความต้องการตัวเองอยู่แค่นี้มันออกไม่ได้เพราะใจไม่เคยสละเลยมันไม่เคยสละนะมันก็เลยทำให้เสียดายอยู่นั่นแหละนะแต่ถ้าเราให้เรื่อยๆอย่างเงี้ยนะในยะของการคลี่คลายแต่ความยึดติดทั้งหลายมันถูกล้างมาเองนะมันถูกล้างมาเองนะครับนะเราก็จะอาจหารนะอะไรก็ตามที่มันกระทบจากความยึดติดของเราเราก็ปล่อยได้ทันทีนะโดยที่ไม่ต้องฟูมไฟไม่ต้องเสียดายอะไรทั้งสิ้นใช่ไหมอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอนุภาพในการหลุดพ้นนะจากความยึดติดทั้งหลายนะก็ต้องอาศัยการให้นี่แหละเป็นพื้นฐานนะครับให้ไปเรื่อยThis awakening power นะ is the same thing นะ as a enlightenment power นะ because all beings นะ they living with their attachment นะ in the all illusion นะ living in the worry in the sadness นะ in the selfishness นะ becauseThey want something to attach with all the time, นะ so now when you keep sending out this awakening power, นะ you will release นะ from all attachment นะ easily, นะ this is the power to get out of all suffering, นะ all kind of suffering, นะ when you keep practicing, นะ when you keep giving out, นะ your attachment, นะ your worry, นะ your insecurity นะ will disappear นะ slowly นะอ
อย่านิ่งอย่าทรงนะครับจิตนะพอเริ่มแผ่วๆก็แอคทีฟอีกเลยตุ้นขึ้นมาKeep active นะ you don't slow down your pace นะYou can activate yourself นะ every time you slow down เวลาให้ไปเรื่อยๆนะครับนะไอ้ความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นที่มันคอยอยู่กับสิ่งเหล่านั้นคอยอยู่กับสภาวะนั้นๆจนกลายเป็นตัวเป็นตนเนี่ยนะก่อให้เกิดความคับแคบความอึดอัดเนี่ยมันจะค่อยๆจางคลายไปนะมันจะกว้างออกกว้างออกไปเรื่อยๆนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามอยู่ในสภาวะหนึ่งสภาวะใดมันแคบหมดแหละนะแม้กระทั่งเอกกับสภาวะก็ตามนะอยู่ไปนานๆก็แคบก็อึดอัดหมดนะมันก็กระจายออกไปเลยกระจายออกไปนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความกว้างขวางไร้ขอบเขตไปเองนะพอจิตมันไม่ได้อยู่กับตรงไหนแล้วที่มันคับแคบเนี่ยมันก็กว้างไปเองนะครับให้ไปเรื่อยๆให้ไปเรื่อยๆให้ไปให้ไปกว้างก็ไม่เอากว้างนะเบาก็ไม่เอาเบาทิ้งให้หมดทิ้งเลยนะมันจะไหลไปเลยนะยิ่งกว่าเบายิ่งกว่ากว้างมันจะไหลไปเลยไร้ขอบเขตนะไร้ตัวไร้ตนไร้ขอบเขตอันเดียวกันนะครับให้ไปเรื่อยๆWhen you keep giving out, นะ your mind will don't stay with a specific situation นะ or phenomena นะ you will get out นะ of get out of suffering นะ because when you stay with a specific นะ kind of mind or emotion นะ you catch yourself with that feeling that situation นะ so you willfeel uncomfortable นะ you will feel caged นะ you will feel the narrow of that situation นะ but when you spread it out นะ it will not stay นะ with that phenomena นะ or situation นะ you mind will not focus นะ not pay attention to anything นะ you mind will become wider and wider นะand lighter and lighter นะนะ keep spreading out นะ don't stay with your feeling นะ don't stay with your emotion นะ or don't stay with your thought นะ you will get out นะ from all suffering นะ from the that uncomfortable feeling นะ that you receive นะ from the that's the situation นะDon't specific นะ be universal universal นะ อย่าจำเพาะจิตไปตรงไหนก็ตามนะมันจะทำให้เกิดความคับแคบนะนะกว้างออกมันจะกลายเป็นสากลมีเองนะสากลนะ
สากลที่มันไม่ตัดสินอะไรไม่แบ่งแยกกับอะไรนะพอไม่แบ่งแยกปุ๊บก็ไม่มีความขัดแย้งกับอะไรนะเพราะมีตัวเองขึ้นมาขัดแย้งกับอะไรนะแต่เมื่อไหร่ที่มันเจาะจงลงไปปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยเลยเดี๋ยวมันก็ขัดแย้งแล้วหาเรื่องหาราวกันแล้วนะลองไหม้ไว้ดีKeep everything no meaning นะ your will not separate yourself นะ from other things นะ you become one นะ without any conflict นะ the conflict happen นะ because when you specific in your mind นะwhen you keep no meaning นะ your mind will become universal นะ there's no conflict นะ becauseThere is no judgment, no meaning, no judgment. You cannot become universal, nah, if you still attached with your conflict, nah, in your mind, nah, and outside your mind, nah, everything, nah, you have to give no meaning, nah, to all conflict, nah, in your life, nah.Then you can become universal. So, พร้อมกันสามทีนะ So, together, three time, นะ So.เห็นไหมคลายออกแล้วนะเมื่อกี้มันหนักหนักหนืดหนืดเวลาโสเนี่ยนะมันจะระเบิดออกนะมันจะระเบิดออกกระจายออกเลยนะเงี้ยใช้ได้นะครับนะยิงโสพร้อมกันนี่สุดยอดเลยนะWhen you use so nah, and spread your hand widely, nah, it's like a blow away, nah, blow away the struggle, blow away. Nah. It will help you get through that struggle nah, easily. มีอีกอย่างหนึ่งนะฮะอย่าอั้นกายอั้นจิตว่าสิ่งที่เราให้ออกเนี่ยมันนอกจากอนุภาพที่ออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของวิบากกรรมทั้งหลายที่มันขับเคลื่อนขับดันธาตุขันธ์อยู่เนี่ยมันจะคลายออกไปด้วยมันจะสลายออกทิ้งออกไปด้วยนะฮะนั่นคือให้ไปเนี่ยมันไม่มีตัวอั้นนะแต่ถ้ามีตัวอั้นในการให้เนี่ยมันจะกลายเป็นตะบะซ้อนลงไปนะตัวตะบะซ้อนลงไปในการให้นะครับอย่างเงี้ยมันยังไม่ใช่นะเพราะบางครั้งที่เราไปนั่งในอโลคยามันจะมีอย่างนี้ออกมานะแล้วเราจะรู้สึกหนักนะเพราะว่าเขาใช้ตะบะมาค้ำนะแล้วก็โพ่งออกตะบะก็จะเจือมาด้วยนะตะบะนี่คือความอดทนเนี่ยกดทับกดทับกดทับนะนั่นแหละก็ทำให้เราหนักนะครับก็คือเวลาให้ออกเนี่ยอย่าให้มันมีอะไรอัดอั้นอยู่ในจิตในใจเด็ดขาดเลยนะกระจายออกไปให้ความขี้คลายผ่อนคลายแล้วข้างในก็ต้องอั้นด้วยนะก็โปรดเหมือนกันนะโปรดไปจะกระจายออกคลายออกไปเองนะฮะ When you keep giving out นะ don't press some feeling นะ inside your mind นะ don't try to hide นะ inside your mind นะ because when you press it นะ you will feel the pressure of it นะ and that pressure นะwill contaminate your power นะ awakening power นะ together นะ when you send awakening power that contaminate with this kind of pressure นะ the receiver will feel some heavy นะ pressure นะ so they will share นะ your burden inside your mind too นะ so
when you keep giving out นะ awakening power นะ you have to bless them all นะ in your mind นะ all struggle นะ what you keep inside นะ you have to release it together นะ because when you keep blessing นะ all everything that you keep in mind นะ will dissipate together นะ so don't press it in your mind นะ clear it upTogether, now when you keep sending out awakening power,งานของผู้โปรดนะครับมีอยู่แค่อย่างเดียวนะปลดปล่อยทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณเนี่ยจากความหลงของตัวเองนะครับไม่ใช่เอามาผูกมัดผูกพันเป็นบริวารเป็นข้าทาสมาช่วงชัยนะหรือว่ามาหาผลประโยชน์หรือว่าหาลาภสักการะไม่ใช่นะครับการโปรดสัตว์นะครับเป็นการปลดปล่อยพันธนาการทุกลักษณะนะโดยจิตเป็นพื้นฐานเลยนะปลดปล่อยพันธนาการจากโมหะทั้งหลายนะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องของดวงแต่ละดวงจิตไปนะครับเราไปมาผูกมัดพันธนาการเข้ามาเป็นพวกเป็นอะไรไม่ได้นะครับปลดปล่อยแล้วก็แล้วไปนะเจอกันก็ด้วยความเคารพเฉยๆนะไม่มีการบังคับไม่มีการขู่เข็นไม่มีการทวงบุญคุณนะนั่นแหละคืออิสรภาพที่แท้จริงนะจากจิตวิญญาณนะ The only purpose นะ of the blessing job นะ just to free all beings นะ
from the illusion, not the freedom, and become your slave or your servant. Your job just free them from illusion, that they fool you themselves. After that, now we just relate each other with the respect. That's it. You cannot ask them to be your servant or to be your slave. You cannot do that because you come to free them. After that, let everything happen by itself. So you don't have to force the one you help to become your member or whatever. You cannot do that. We relate each other just only with the respect and working together the same. ก็สิ่งใดก็ตามที่มันไม่เหมาะไม่ควรที่เกิดในวัดที่มันเขาเรียกว่าไม่เหมาะไม่ควรกับการเป็นอยู่ในภาพรวมทั้งหมดทั้งสิ้นของทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นภูมิสิ่งใดที่ล่วงล้ำก้ำเกินซึ่งกันและกันมาเบียดเบียนประมาทปามาสลบหลู่ดูหมิ่นหรืออหังการต่อกันและกันมาทั้งหมดทั้งสิ้นจนก่อให้เกิดการแตกแยกก่อให้เกิดการแบ่งแยกในหมู่คณะของผู้โปรดกรรมใดๆที่ยังดื้อรั้นดื้อดึงเพิกเฉยเมินเฉยต่อการโปรดสัตว์ทั้งหมดทั้งมวลน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปทุกอย่างอโหสิอโหสิอโหสิโสถ้าไม่เหมาะไม่ควรโอ้โหสีแล้วก็เตะได้อยู่นะถ้ามันนี่นะดื้อรั้นดื้อดึงเนี่ยจัดการได้เลยเย็นนี้นะครับเราไม่ไปหน้าวัดเราจะไปที่กองอำนวยการหลังจบเสียงหลวงพ่อที่ลานธรรมไปเจอที่ศาลากองอำนวยการใกล้ๆลานธรรม2ที่เป็นเสาปูนเยอะๆนั่นนะนะครับเราก็จะย้ายไปนิดหน่อยไปเคลียร์
อีกอย่างหนึ่งที่เตือนนะครับนะอย่าใช้ยาเด็ดขาดอย่ามั่นใจตัวเองนะฮะอย่ามั่นใจเลยเพราะว่ายาแบบหยาบๆนี่หลอกเอาง่ายๆมากๆนะฮะผมรู้จักภาคมารดีเพราะว่าฟัดกันมันมาหลายปีมากนะครับนะก็คืออย่าใช้ยาเด็ดขาดเลยมันหลอกเอาง่ายๆนะครับมันสร้างได้หมดแหละเป็นใครเป็นอะไรก็ได้มันจะเคยปลอมตัวเป็นหลวงพ่อมาหลอกผมมันจะเคยปลอมตัวเป็นผมไปหลอกคนอื่นเข้าใจไหมนั่นคือไหม้ไว้ดีๆเวลายานเยอะไม่ต้องเช็คหรอกอะไรกระแสใครมาจากอะไรมันไหม้อย่างเดียวเลยไหม้อย่างเดียวเลยนะเพราะบางทีมันก็จะก่อให้เกิดเขาเรียกว่าความกินแหนงแคลงใจกันขึ้นมาซะงั้นเนี่ยนะต้องไหม้ไว้ดีๆเลยใครจะมีอะไรส่งอะไรมาบางทีมันไม่ใช่เขาหรอกที่ส่งวันนี้ภาคมารก็ปลอมมาแอบส่งมาจากทิศทางตรงนั้นอะไรเงี้ยเราก็นึกว่าเป็นคนนั้นส่งมาก็มีนะนั่นคืออย่าใช้ยาเด็ดขาดอย่าเช็คนะครับนะพอไม่ใช้ยาปุ๊บมันทำอะไรไม่ได้เลยพวกนี้นะไปไม่เป็นนะยานี่คือรู้หมดเลยนะทุกอย่างรู้อะไรอย่างหยาบนะอย่างละเอียดเป็นยานวิถีอะไรก็ตามนะหรือว่ามีคนมาเล่าเรื่องราวอะไรก็ตามนี่เตะทิ้งอย่างเดียวไม่ต้องสนใจนะครับมันสามารถใช้ทุกๆทางนะในการสร้างความน่าเชื่อถือให้ข้อมูลที่มันให้มานะแต่สุดท้ายเนี่ยข้อมูลที่มันให้มาเนี่ยคือมันมาจากตัวเดียวมารตัวเดียวเข้าใจไหมฮะพวกนี้มันใช้วิธีให้เราต่อจิ๊กซออ่ะมันยื่นให้เราทีละตัวทีละตัวแล้วก็ต่อจิ๊กซอใช่ไหมฮะไม่ไว้ดีๆนะไม่ไว้ดีๆเลยwhen one thing that I want to warn you นะ don't use your supervision นะ your eyes นะ your ears nah, because a lot of story nah, in the temple nah, they distort the story nah, before telling you nah. And what you know from the inside nah, from the third eye your third eye nah, may be distort nah, by some kind of spirit nah. Don't be confident nah, of your supervision nahBecause they can fool you every time, fool you for everything, They can distort your information, They can distort your story, Even when you dream about me or Long Po, You have to keep everything, No meaning at all, Because you become one with Long Po, You become one with me, with everything, Nothing mistake mis not nothing นะ will get wrong นะ from that นะ because if you give some meaning นะโอ้หลวงพ่อ come to my dream นะ and ask me to do something นะ so if you don't listen from หลวงพ่อนะ by his own word นะ don't believe at all นะYou have to listen from himself. You have to listen from หลวงพ่อ directly. So don't believe your vision. Don't believe your supervision.
เราโอเคละนะเรา finished with the forgiveness statement นะ and we finished the session today ฮะโอเคนะครับนะขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิพย์ภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษแห่งการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนนะจิตญาณทั้งหลายที่ถูกสะกดถูกครอบงำนะโดยอำนาจจิตคุณไสยมนต์ดำคาถาอาคมหรืออิทธิฤทธิ์ฤทธิ์เดชอภิญญาใดๆก็ตามนะที่ถูกสะกดถูกครอบงำช่วงใช้ไว้ใช้งานหรือถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวไว้นะก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งหมดทั้งสิ้นนะขอให้มีอนุภาพมีส่วนในความทะลุทะลวงนะแล้วก็มาน้อมขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิสัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมองค์มหาบารมีขอนอบน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์ทรงเป็นประธานทุกพระองค์ทรงเป็นประธานกรรมใดใดกรรมใดใดที่เจ้ากรรมนายเวรที่เจ้ากรรมนายเวรหรือลูกหนี้กรรมทั้งหลายหรือลูกหนี้กรรมทั้งหลายหมู่เราสรรพสัตว์ทั้งหลายหมู่เราสรรพสัตว์ทั้งหลายได้เคยมีส่วนเกี่ยวข้องได้เคยมีส่วนเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์ต่อข้าพเจ้าสัมผัสสัมพันธ์ต่อข้าพเจ้าด้วยท่าที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยท่าที่ไม่บริสุทธิ์มีเจตนาแอบแฝงมีวาระซ่อนเร้นมีวาระซ่อนเร้นการแกล้งรังแกการแกล้งรังแกมุ่งร้ายทำร้ายทำลายเบียดเบียนทรมานพยาบาทอาฆาตจองเวรจองกรรมตามราวีรังควานเป็นไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมความหลอกลวงการบิดเบือนการทรยศหักหลังการช่อโกงการใส่ร้ายป้ายสีการโยนความผิดตีฉินนินทาสร้างเรื่องสร้างราวการดูถูกเหยียดหยามการแข่งแย่งแข่งขันการแย่งชิงการสะกดการครอบงำการปิดกั้นปิดบังฉุดล้างหน่วงเหนียวบีบคั้นกดดันการข่มขวัญหรือเคยกระทำคุณไสยมนต์ดำทำของใช้เวทมนต์คาถาอาคมอิทธิฤทธิ์ฤทธิ์เดชพลังอภิญญาตบะฌานญาณทั้งหลายในการทำร้ายทำลายการเบียดเบียนในทุกรูปแบบตลอดจนถึงอกุศลกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่เคยกระทำต่อข้าพเจ้าทั้งหลายเอาไว้จะด้วยกายวาจาใจก็ตามไม่ว่ากรรมนั้นจะรุนแรงแค่ไหนก็ตามในทุกกรณีกรรมในทุกลักษณะกรรมที่มีมาในทุกภพทุกชาติทุกกรรมทุกกับทุกพุทธันดรข้าพเจ้าทั้งหลายขอยกโทษให้อโหสิกรรมในทุกๆกรณีกรรมต่อทุกรูปทุกนามทุกชีวิตจิตวิญญาณอย่างหมดจิตหมดใจเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมต่อกันและกันอีกต่อไปและกรรมใดๆก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ล่วงล้ำกรรมเกินไป
ประมาทปามาทประมาทปามาทดูถูกเหยียดหยามดูถูกเหยียดหยามกดขี่ข่มเหงกดขี่ข่มเหงการแกล้งรังแกทำร้ายทำลายทำร้ายทำลายเบียดเบียนเบียดเบียนจองเวรจองกรรมจองเวรจองกรรมต่อสังสารวัฏต่อสังสารวัฏแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายมาทั้งหมดทั้งสิ้นมาทั้งหมดทั้งสิ้นในทุกภพทุกชาติในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกับทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรข้าพระเจ้าทั้งหลายขออโหสิกรรมต่อทุกรูปทุกนามขอให้ทุกชีวิตจิตวิญญาณพึงได้โปรดยกโทษอโหสิกรรมต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้เคยกระทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าทั้งหลายขอประกาศสละประกาศถอนความหลงยึดติดความหลงตั้งเอาทิฏฐิมานะความพยาบาทอาฆาตแค้นจองเวรจองกรรมการผูกพยาบาททั้งหลายความยึดติดต่อธรรมทั้งหลายต่อสรรพสิ่งสรรพธาตุทั้งหลายขอถอดถอนตัณหาความอยากดีทั้งหลายทั้งทางโลกและทางธรรมความลังเลสงสัยความอิดออดอ้อยส้อยต่อพระสัจธรรมและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีตลอดจนถึงเหตุปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนำพาข้าพเจ้าทั้งหลายให้ต้องกลับไปหลงวกวนหลงสร้างเวรสร้างกรรมหลงเบียดเบียนต่อสังสารวัตรแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายขอส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่างสู่สุญญตาทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปนับจากนี้ไปตลอดกาลข้าพเจ้าขอใช้บารมีทั้งหมดแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายในการโปรดสัตว์ในการเป็นอนุภาพร่วมกันตามองค์มหาบารมีเท่านั้นขอให้กิจในการโปรดสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อความสว่างสวัยในพระสัจธรรมจงประสบความสำเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความราบรื่นไม่ติดขัดข้องคาต่อสิ่งใดหากข้าพเจ้าทั้งหลายจะมีเหตุและปัจจัยใดๆก็ตามที่ทำให้ต้องหลงไปใช้อธิวาสนาบารมีในทางที่ผิดในการก่อกรรมทำเข็ญในการก่อกรรมทำเข็ญต่อเวรต่อกรรมเป็นทุกโทษแก่สังสารวัตรแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายหรือก่อให้เกิดความยืดเยื้อยาวนานติดพันผูกพันในการหลงวกวนหลงยึดติดไม่เป็นไปเพื่อความคลี่คลายสว่างสวยในพระสัจธรรมไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามหรือโดยการถูกครอบงำถูกบังคับชักจูงถูกหลอกลวงในทุกลักษณะทุกกรณีก็ขอให้ล้มเหลวโดยทุกประการเทอญและข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศชดใช้หนี้เวรหนี้กรรมทั้งหลายต่อทุกดวงจิตต่อเจ้ากรรมนายเวรลูกหนี้กรรมทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรของทุกหมู่เหล่าต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยที่วาสนาบารมีที่มีต่อพระสัจธรรมที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลายและที่มีต่อการโปรดสัตว์อย่างกว้างขวางไร้ขอบเขตตามองค์มหาบารมีทั้งหลาย
ขอชดเชยชดใช้ด้วยการบวชด้วยการสละด้วยการเกื้อกูลต่อสังสารวัตรต่อพระศาสนาและด้วยมหาสังฆทานในทุกๆครั้งที่เคยทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นตลอดจนถึงบารมีในทุกๆทัศที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยสั่งสมมาในทุกภพทุกชาติขอให้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดกาลนานเถินโหสีอโหสีอโหสีโซจบแล้วครับนะ we finish session นะ